อินเตอร์วิวในรูปแบบใหม่อีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งเพิ่งเริ่มเปิดซื้อขายกันไม่นานมานี้แต่ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับสัปดาห์หน้านะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นวันอังคารที่15กรกฎาคมนะคะในหัวข้อเลือกไม่ถูกเลือก Set 50 DW จากบล.แมคควารีนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาในหัวข้อครั้งแรกในเมืองไทยกับ Set 06 DW ตัวเดียวง่ายๆซื้อขายได้ทั้งตลาดก็โดยวิทยากรในวันนี้นะคะดร.กวีนำพาเจริญ CFA FRM ผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบริษัทหลักทรัพย์ภัทระก็จะมาแนะนำให้รู้จักกับ Index DW นะคะโดยเป็น DW ที่อ้างอิงบน Set Index นะคะโดยหากท่านใดมีคำถามก็สอบถามได้นะคะแล้วก็อีกนิดนึงสำหรับแบบสอบถามที่แจกให้รบกวนช่วยตอบกลับด้วยนะคะแล้วขอรบกวนยื่นที่ด้านหน้าค่ะก็ตอนนี้ให้เป็นหน้าที่ของคุณกวีค่ะขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้อุตส่าห์ฝ่าฝนกันเข้ามานะครับบางคนก็เปียกบ้างบางคนก็รอดตัวจากการโดนฝนบ้างนะครับวันนี้จริงๆเนี่ยทางพัทระเนี่ยเราออกตัวเซต06 DW ไปประมาณตอนเดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงบ้างแต่สำหรับคนที่ไม่เคยมีความรู้เรื่อง DW เลยเนี่ยจริงๆเรามีอีก2ช่องทางที่แนะนำให้แบบศึกษาอันนึงที่ง่ายจริงๆนะครับก็คือตัวการ์ตูนเมาส์ที่แจกไปครับอันนี้เป็นแค่1ตอนนะครับก็คือว่าจริงๆมีออกมาแล้วประมาณ 4-5 ตอนซึ่งสามารถดูได้ในตรงเว็บไอ้ตัวนี้ก็ได้ครับ www.mauinvestor.com หรือในเว็บ patalawarrant.com ก็มีวางไว้เหมือนกันนะครับก็เราร่วมมือกับทางเมาส์อินเวสเตอร์นะครับเป็นผู้เขียนแล้วทางพัทระเนี่ยเป็นผู้ช่วยซัพพอร์ตเรื่องเนื้อหาให้นะครับก็อันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ง่ายนะครับอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นClick to Win นะครับจริงๆเดือนสิงหานี้เนี่ยเราจะเริ่มซื้อขายClick to Winคือเป็นการทดลองซื้อขายผ่านระบบของเซตเทรดนะครับซึ่งเป็นซื้อขายกระดาษนะครับจริงต้องบอกว่าซื้อขายเทียมมากกว่าคือเป็นเงินปลอมนะครับในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เป็นครั้งแรกที่เราจัด Click to Win ที่เป็นหลีกของ DW อย่างเดียวนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ใดๆเลยนะครับก็คือว่าแค่ลงทะเบียนสมัครแข่งขันได้เลยนะครับเงินรางวัลรวมสูงสุดก็คือเงินรางวัลรวมเนี่ย 80,000 บาทคือที่รางวัลที่1คือ 50,000 บาทนะครับก็สามารถให้เข้าไปทดลองแข่งขันได้เลยนะครับหรือถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถมีลูกมีหลานมีเพื่อนเนี่ยฝากประชาสัมพันธ์ก็ได้นะครับเผื่อเอามาหลายคนนี่ก็มีหลายอะไรนะมีลุ้นมากขึ้นนะครับเหมือนส่งไปสัญญาบัตรไทยผลบอลโลกนะครับจำนวนคนเยอะได้เปรียบนะครับก็จริงๆวันนี้เนี่ยเรามาเข้าเรื่องของDW กันนะครับจริงๆหลายๆครั้งที่ผ่านมาทางบล.พัทระเนี่ยเราก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับ DW ที่เราออกไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับDW ที่อยู่บนอ้างอิงกับหุ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของ DW ที่อ้างอิงกับดัชนีหุ้นเป็นหลักซึ่งดัชนีที่เราออกเนี่ยก็คือจะเป็นดัชนี Set Index เราเลยเรียกว่า Set 06 DW นะครับ Set ก็คือเป็น Index ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับ06ก็คือเป็นรหัสล็อกเกอร์ของพัทระนะครับตัว DW ก็คือ Derivative Warrant นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเนื้อหากันแล้วดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราจะเล่าถึงลักษณะทั่วไปของ Index DW ก่อนว่ามันเป็นประเภทไหนบ้างนะครับแล้วก็มีรู้จักกับ Set 06 DW ว่าหน้าตาเป็นยังไงผลตอบแทนความเสี่ยงในการลงทุนแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนต่างๆที่ทำได้นะครับถ้ามีคำถามระหว่างการสัมมนาเนี่ยก็คือยกมือถามได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจเราก็คงใช้เวลากันไม่นานมากก็คือน่าจะประมาณสัก2ทุ่มก็น่าจะจบได้นะครับเพราะส่วนใหญ่เราศึกษามาแล้วเนี่ยเกิน2ทุ่มขึ้นไปเนี่ยทุกคนมีภาระนะครับต้องกลับไปดูละครบ้างต้องกลับหรือว่าต้องการการพักผ่อนบ้างนะครับเกิน2ทุ่มนี้เป็นเวลาที่ไม่ควรแล้วนะครับงั้นเรามาเริ่มจากลักษณะทั่วไปของ Index DW กันก่อนแล้วกันนะครับ Index DW เนี่ยจริงๆต้องบอกว่า DW คืออะไร DW ก็คือว่าเป็น Derivative Warrant นะครับหรือเรียกภาษาไทยจริงๆก็คือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่แน่นอนครับไม่มีใครจำได้นอกจากผู้ออกเท่านั้นนะครับที่ต้องเขียนประจำอยู่แล้วในไฟลิ่งว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นะครับเหมือนวอลเลนนะครับมีใครจำชื่อภาษาไทยไม่ได้ไหมครับเวลามีคนออกวอลเลนชื่อภาษาไทยก็คือใบสำคัญแสดงสิทธินะครับ
แต่ส่วนใหญ่ทุกคนเรียกว่าวอลแลนด์หรือแม้กระทั่งหลายๆครั้งการนำเสนอข่าวเรื่องนี้เองก็ต้องการต้องวงเล็บว่าวอลแลนด์ด้วยนะครับเพราะไม่มีใครจำชื่อภาษาไทยได้นะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะยาวไปนิดนึงเช่นเดียวกันครับ DW เนี่ยเราก็เรียกสั้นๆว่า DW นะครับเราจะไม่เรียกว่า DW วอลแลนด์นะครับหรือไม่ค่อยเรียกกันว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นะครับแต่มันมี2ประเภทด้วยกันก็คือว่ามีสิทธิ์ที่เป็นทั้งคอและเป็นพุทนะครับคอคือสิทธิ์ซื้อพุทคือสิทธิ์ขายแต่ตรงนี้จะลงไปในรายละเอียดว่ามันต่างกันยังไงนะครับโดยในอดีตเนี่ยจนกระทั่งเมษายนเนี่ยคือทางตลาดเนี่ยยอมให้ออกได้เฉพาะดีวิวที่อ้างอิงกับหุ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีหุ้นที่อ้างอิงได้เนี่ยก็มีอยู่ในเซ็ต100ด้วยกันแล้วก็เป็นเซ็ต100ที่มี market cap เกิน 10,000 ล้านนะครับก็จะมีลิสต์ที่ตลาดประกาศก็ออกกันได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่จะมีทุกตัวนะครับบางตัวก็อาจจะไม่ค่อยมีใครอยากจะกล้าออกเท่าไหร่เพราะบางตัวสภาพคล่องก็เริ่มแห้งไปแล้วนะครับหรือไม่ก็มีความตื่นมันทำให้มีความตื่นเต้นกับผู้ออกสูงมากนะครับยกตัวอย่างเช่นเบเป็นต้นนะครับซึ่งไม่ค่อยมีคนออกเท่าไหร่แล้วนะครับก็ประเภทของ DW เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันหมดก็คือว่าจะใช้สิทธิ์ได้วันครบกำหนดอายุเท่านั้นคือเป็น European type นะครับคือจะจริงๆต้องบอกว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีข้อห้ามว่าห้ามทำ American option นะครับ American option ก็คือว่าใช้สิทธิ์ได้ทุกวันนะครับแต่เนื่องจากว่าการใช้สิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวจะย้ำหลายเรื่องนี้หลายรอบนะครับพอใช้สิทธิ์ปุ๊บสิ่งที่คุณจะโดนเลยเนี่ยพอเป็นใช้พอเป็น cash settlement เนี่ยคือเป็นการชำระราคาเป็นเงินสดคือคุณจะได้เงินสดส่วนต่างไปซึ่งเงินสดส่วนต่างก้อนนี้เนี่ยจะโดนภาษีนะครับพอคุณใช้สิทธิ์แล้วโดนภาษีเนี่ยก็ไม่มีคนอยากใช้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยผู้ออกทุกคนก็เลยบอกว่าอย่างนั้นออกเป็น European option แล้วกันใช้สิทธิ์ได้วันสุดท้ายวันเดียวแล้วก็แนะนำให้นักลงทุนทุกคนเนี่ยเอามาขายวันสุดท้ายด้วยอย่าถือจนหมดอายุไปนะครับถ้าเกิดใครถือจนหมดอายุเนี่ยแล้วมันมีมูลค่าอยู่เนี่ยไอ้เงินสดส่วนต่างตรงนั้นเนี่ยมันจะโดนภาษีเราก็ใช้วิธีว่าเราไม่ไปแก้เกณฑ์สรรพากรก็อย่างที่รู้กันนะครับขอลดภาษีมันยากเหลือเกินนะครับถ้าเกิดเราไม่มีอำนาจต่อรองสูงขนาดนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปต่อรองกับสรรพากรเรื่องขอลดภาษีนะครับเราก็เลยใช้วิธีแนะนำให้นักทุนขายแทนถัดมาในเรื่องการเสนอขายเนี่ยปัจจุบันDerivative Warrant เนี่ยยังเป็น product เดียวอยู่ในตลาดที่เป็นการเสนอขายแบบ direct listing นะครับก็คือว่าไม่เหมือนหุ้นหลักเกณฑ์ก็คือว่าตอนแรกที่ออกใหม่ๆเนี่ยคนก็จะเข้าใจว่าเหมือนหุ้นต้องมีการจองซื้ออะไรพวกนี้ไม่มีนะครับ Derivative Warrant ไม่มีคือวันที่เริ่มซื้อขายคือวันที่ผู้ขายวันที่ผู้ออกเนี่ยสามารถตั้งออฟเฟอร์ในกระดานได้ให้ซื้อให้ขายได้เลยนะครับคือไปซื้อขายพร้อมกันในกระดานนะครับทำให้ระยะเวลาการออกตัวเนี้ยมันค่อนข้างสั้นลงนะครับไม่แต่ก็คือว่าอาจจะมีทําคนสับสนบ้างว่าเฮ้ยไอ้ราคา IPO คืออะไรราคา IPO เป็นแค่ราคา reference เฉยๆที่เอาไว้คํานวณค่าฟรีจ่ายตลาดกับกลต.นะครับไม่ได้มีผลอะไรกับนักลงทุนเลยนะครับตรงนี้ก็อันนี้เป็นข้อมูลเฉยๆแล้วก็ผู้ออกปัจจุบันมีอยู่11รายนะครับด้วยกันนะครับก็คือว่าก็คือเราจะจําผู้ออกโดยดูจากเบอร์เอานะครับของพัทรก็จะเป็นเบอร์06ไปนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับ derivative warrant ในเบื้องต้นซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปอธิบายให้ฟังทีนึงนะครับก็คือประเภทของสินค้าอ้างอิงเนี่ย derivative warrant เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเดิมทีเนี่ยออกอ้างอิงกับหุ้นได้เท่านั้นปัจจุบันเนี่ยสามารถอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ได้แล้วนะครับดัชนีหลักทรัพย์เนี่ยยังตอนนี้ยังเป็นดัชนีหลักทรัพย์ไทยอยู่นะครับถ้าเกิดใครบอกว่าอยากได้หางเสงดาวโจนส์ยังไม่มีนะครับคือพวกนั้นเนี่ยคือมันไม่ได้มีข้อจำกัดที่ตลาดเท่าไหร่หรอกครับมันคือก็คือจริงๆเล่าให้ฟังว่าก็คือก็มีคนถามว่าอยากออกไหมก็ผู้ออกก็บอกว่าเฮ้ยก็น่าสนใจอยู่ดูแต่ขนาดแต่คือพอเราไปศึกษาลึกๆเรื่องว่าค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ดัชนีเขาเนี่ยเราก็ถึงกับอึ้งไปนิดนึงนะครับก็คือว่ามันค่อนข้างราคาสูงแล้วพอเอามาแพ็กเกจเป็นพอร์ตพวกนี้มันจะแพงมากนะครับก็จะมีเรื่องพวกนี้อยู่ในตัวของผลิตภัณฑ์เองนะครับปัจจุบันก็คือยังมีเป็นดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศไทยอยู่ก็คือข้อเปรียบข้อแตกต่างระหว่างหุ้นตัวหุ้นเองเนี่ยกับ Index DW เนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะครับสินค้าอิงเป็นจุดต่างหลักเลยนะครับก็คือหุ้นเนี่ยเป็นสินค้าอิงของ Stock DW เป็นหุ้นนะครับ Index DW จะเป็นดัชนีหลักทรัพย์นะครับหน่วยของราคาอ้างอิงราคาอ้างอิงคือราคาที่เราบอกว่าใช้สิทธิ์ได้เท่าไหร่เช่นเราบอกว่า DW เนี่ยมี2ประเภทมีสิทธิ์ซื้อกับสิทธิ์ขายคอกับพุทนะครับไอ้สิทธิ์ซื้อสิทธิ์ขายเนี่ยให้สิทธิ์คุณซื้อที่ราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นหุ้นเนี่ยเราจะบอกเป็นบาทเพราะหุ้นมันซื้อขายเป็นหน่วยเป็นบาทแต่ดัชนีหลักทรัพย์เนี่ยมันไม่ได้มีซื้อขายนะครับมันเป็นจุดมันเป็นแค่ตัวเลขที่เรานำเหมือนหยิบขึ้นมาอ้างอิงกัน
มันเหมือนมันเป็นพวกดัชนีคล้ายๆกับพวกดัชนีพวกอินเฟลชันต่างๆดัชนีราคาอะไรพวกนี้ก็คือเป็นจุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูในรายละเอียดมันจะเห็นว่าเป็นจุดแล้วอาจจะบางคนอาจจะงงได้นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรมากครับเพราะสินค้าอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์สัดส่วนในการใช้สิทธิ์เนี่ยอัตราการใช้สิทธิ์ของ DW หรือ Warrant หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยเรามักจะบอกว่าเป็นเช่น1 Warrant ใช้อ้างอิงกับหุ้นอยู่เท่าไหร่อยู่เป็นจำนวนกี่หุ้นนะครับหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะบอกเป็นความสัมพันธ์ระหว่างวอร์แรนต์กับหุ้นจำนวนวอร์แรนต์กับหุ้นเช่น1เช่น2วอร์แรนต์ใช้สิทธิ์ได้1หุ้นหรือ1วอร์แรนต์ใช้สิทธิ์ได้2หุ้นหรือ1ต่อ1อะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นหุ้นจะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าเป็นดัชนีเนี่ยเราจะใช้ข้อตัวคูณดัชนีเข้าไปคือบอกว่าจริงๆมันมีความหมายเดียวกันคือเป็นการบอกขนาดกับอัตราส่วนการใช้สิทธิ์คือเช่น200บาทต่อ1จุดอันนี้คือเป็นเหมือนเซ็ต50 index ที่ปัจจุบันเราใช้อยู่ index future ที่เราใช้อยู่200บาทต่อ1จุดอันนั้นก็คือเป็นอันเบอร์เริ่มเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นwarrant ก็อาจจะเป็นเช่นมี 0.1 บาทเอ้ย 0.1 เค้าเรียกอะไรนะ1ดัชนี1จุดเนี่ยเท่ากับ 0.1 บาทก็คือจะมีตัวคูณลักษณะนี้ขึ้นมาเผื่องงนะครับจริงๆไม่มีอะไรเป็นเหมือนกับหน้าที่ของไอ้สัดส่วนการใช้สิทธิ์เนี่ยเอาไว้บอกขนาดของสัญญาหน้าที่หลักเลยแล้วก็แปลงให้มันให้เป็นจากหน่วยจุดเป็นบาทให้ได้นะครับเพราะสุดท้ายเราจ่ายเงินซื้อขายกันเป็นบาทนะครับสถานที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนกันหมดนะครับสินค้าที่คล้ายคลึงกันเนี่ยของ DW เนี่ยที่เป็นอ้างอิงกับหุ้นเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นวอร์แรนต์คล้ายคลึงกันนะครับส่วนถ้าเป็น index CW เนี่ยจะคล้ายคลึงกับตัวset 50 index option ที่เทรดอยู่ในตลาด TFX นะครับก็จะมีสินค้าที่คล้ายคลึงกันมีคำถามอะไรไหมครับตรงนี้ทุกคนดูหน้าดูไม่ใช่ครับดูจะสไลด์อยู่หน้า6ครับไม่มีหรอครับอ๋อโทษทีครับผมเข้าใจแล้วล่ะต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือผมอาจจะดึงมาคนละไฟล์กันซึ่งมันใกล้กันมากครับต้องขออภัยณที่นี้ด้วยครับก็จริงๆเนื้อหาไม่น่าจะต่างมากผมพยายามจะไปพร้อมๆกับในสไลด์ในกระดาษแล้วกันนะครับจริงๆทำไว้2ไฟล์แล้วแตกต่างกันที่ว่าเลข1กับเลข2นะครับก็ประเภทของสิทธิ์นะครับก็คือว่า DW มี2ประเภทนะครับคือเป็นคอกับพุทนะครับคอกับพุทก็คือว่าคอเป็นสิทธิ์ซื้อนะครับพุทคือสิทธิ์ขายตัวคอเนี่ยจะเป็นตัวที่คอ DW จะเป็นตัวที่วิ่งตามแม่นะครับก็คือว่าหมายความว่าถ้าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเนี่ยวิ่งขึ้นตัวคอก็จะวิ่งขึ้นตามนะครับถ้าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงวิ่งลงตัวคอก็จะวิ่งลงตามนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพุทเนี่ยจะเป็นตัวที่วิ่งสวนกันตัวหุ้นแม่ขึ้นหุ้นแม่ขึ้น DW จะลงหุ้นแม่ลง DW จะขึ้นจริงๆถ้าเกิดเอาง่ายๆเนี่ยก็แค่รู้ไว้ว่าคอไว้เทรดขาขึ้นนะครับมองขึ้นเนี่ยให้เทรดคอมองลงให้เทรดพุทนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ DW ส่วนใหญ่รวมทั้งหุ้นด้วยนะครับก็คือว่ายังเป็นขาคอมากกว่าพุทนะครับเนื่องจากว่าต้องบอกว่าเราเคารพเสียงส่วนมากครับนักลงทุนส่วนใหญ่มองขาขึ้นครับไม่ค่อยมองขาลงครับคือคนไทยเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกนะครับมองหุ้นบวกตลอดทุกปีนะครับเราจะไม่เคยได้ยินว่าดัชนีหุ้นมีทาร์เก็ตอยู่ที่ต่ำกว่าเลเวลปัจจุบันมากนักนะครับนี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับสไลด์คล้ายกันมากใช่หน้านี้นะครับก็คือเป็นหน้าที่บอกสัญลักษณ์ของ index CW นะครับจริงๆ index CW เนี่ยจะมีชื่อย่อของมันจะเป็น4ตัวอักษรนะครับคือว่าถ้าเป็น set index ก็จะเป็น SET เป็นแค่3ตัวอักษรนะครับรหัสผู้ออกก็06นะครับเป็นหมายถึงพัทละจริงๆก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆตัวที่ตำแหน่งตัวที่เป็นเขียนว่า C เนี่ยครับก็จะเป็นตัวที่บอกว่า call หรือ put ถ้าเป็น put ก็จะเป็นตัว P นะครับเสร็จแล้วก็จะมีบอกปีกับเดือนซื้อขายสุดท้ายนะครับปีกับเดือนซื้อขายสุดท้ายจริงๆนะเนี่ยตรงนี้ขึ้นอยู่กับผู้ออกแต่ละรายว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับแต่โดยทั่วไปของพัทละเนี่ยจะเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนนะครับ
มาทำการสุดท้ายเพื่อไม่ให้ลืมยกเว้นเดือน12ครับยกเว้นเดือน12เราจะไม่พัทระจะไม่ออกวันทำการซื้อขายสุดท้ายของเดือนเพราะว่าเรากลัวว่าวันนั้นจะเป็นวันหยุดพิเศษนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยมีวันหยุดพิเศษเยอะช่วงปลายปีนะครับเราก็จะเป็นช่วงอาทิตย์ก่อนสุดท้ายอะไรพวกนี้นะครับก็ อันนี้ก็แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับของผู้ออกแต่ละรายนี่คือเราต้องดูแต่ละที่นะครับก็จริงๆถ้าเกิดคนไหนเคยเห็นรีวิวของหุ้นไปแล้วจริงๆมันต่างกันแค่ว่าข้างหน้าเนี่ยซิมโบลเปลี่ยนเป็นชื่ออินเด็กซ์ซึ่งชื่ออินเด็กซ์เนี่ย อยู่ในอีกหน้านึงครับ ชื่ออินเด็กซ์คือถ้าเกิดมีใครจำชื่ออินเด็กซ์พวกนี้ได้นี่เก่งมากนะครับผมใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งในการดึงมันออกมาว่าทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับอินเด็กซ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็น overall index เนี่ยก็คือจะมีเซตอินเด็กซ์เซต100เซต50เซต HD นะครับตัวย่อก็ตามนี้เลยปัจจุบันใน overall index เนี่ยคือเป็นภาพรวมตลาดหุ้นเนี่ยมีการซื้อขายอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือจะมีเซตอินเด็กซ์กับเซต50นะครับมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อยู่แค่2ดัชนีด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเป็นกลุ่มอื่นๆเป็นอะไรบ้างนะครับก็จริงๆก็จะมีอันนี้จะเป็นจริงๆดัชนีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความรู้นิดนึงก็คือว่ามันมี overall ก็คือเป็นภาพรวมตลาดแล้วก็จะมีกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมคือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลายๆเป็นอุตสาหกรรมหลายๆอันรวมกันนะครับถ้าเราไปดูอุตสาหกรรมเนี่ยที่เป็น sector index เนี่ยก็จะเห็นแบ่งซอยย่อยว่ามีแบงค์commerce energy อะไรพวกเนี้ยไอ้กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยเช่น financial เนี่ยก็คือว่า financial industry เนี่ยคือจะเช่นมีแบงค์มีไฟแนนซ์อยู่นะครับคือรวมหุ้นที่กว้างกว่าตัวเอาง่ายๆคือ overall index เนี่ยกว้างสุดอันนี้กว้างรองลงมาแล้วก็ sector index จะแคบที่สุดนะครับก็จะเป็นดัชนีพวกนี้ปัจจุบันใน sector index ก็มีคนออก DW เหมือนกันนะครับก็คือเท่าที่ผมจำได้มีแบงค์นะครับมีน่าจะมีแบงค์มี energy อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ก็ยังมีออกไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าต้องบอกว่าในความนิยมของในเซกเตอร์เองเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ เพราะว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยถ้าดู energy เนี่ยหุ้น2ตัวก็อาจจะ cover index ได้เกือบหมดแล้ว นะครับส่วนแบงก์ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือว่าลงทุนในแบงก์เนี่ยแบงก์ index เนี่ยคือลงทุนในแบงก์ใหญ่แค่ 2-3 แบงก์ก็คือน่าจะ cover ได้เกือบหมดแล้วเหมือนกันนะครับนี่คือรายละเอียดของดัชนีราคานะครับก็คือว่ามีอะไรบ้างนี่คือเป็นคำอธิบายว่ากลุ่มเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยก็คือจะมีแอกริกับฟู้ดอยู่ด้วยกันนะครับ ถ้าเกิดใครเนี่ยไม่เคยเห็นไอ้ตัวนี้เนี่ยอาจจะเทรดแล้วงงนิดนึงนะครับเช่นใครจะไปรู้ว่ากลุ่มไฟแนนซ์เซกเตอร์ไฟแนนซ์เนี่ยอุ๊ยเซกเตอร์ไฟแนนซ์นะครับก็คือจะเป็นจะย่อว่า FIN นะครับfinancial จะย่อว่า FINC นะครับก็เป็นอะไรที่เป็นความรู้นิดๆนิดๆเล็กๆน้อยๆเผื่อมีใครออกมาในอนาคตจะสงสัยว่าไอ้ FINC กับ FIN เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับก็มีหลายๆอย่างที่ชื่อคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ไอ้ที่น่าตลกก็คือว่าเช่น property fund กับ property นะครับ property ก็เป็น prop ธรรมดานะครับ property fund เป็นตำแหน่งศาสตราจารย์นิดนึงนะครับเป็น prop ไปนะครับก็จะมีอันนี้เป็นความรู้รอบตัวเฉยๆครับเราก็ให้ดูกันเฉยๆแล้วก็มาที่ตัวดัชนีเซตอินเด็กซ์นะครับจริงๆก็บอกว่าก่อนที่เราจะเทรดตัวไหนเนี่ยเราควรจะรู้ไส้ในว่ามันคืออะไรนะครับดัชนีเซตอินเด็กซ์เนี่ยเป็นดัชนีที่สะท้อนภาพการเคลื่อนไหวของราคาตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดนะครับโดยเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็คือจะเป็นเอามูลค่ารวมของตลาดปัจจุบันเอาก็คือแปลว่าเอาหุ้นคูณด้วยราคาของมันนะครับปริมาณหุ้นที่ลิสต์อยู่ในตลาดคูณด้วยราคาของมันแล้วคุณได้ร้อยไอ้คุณได้ร้อยละหารด้วยมูลค่าของตลาดรวมณวันฐานไอ้วันฐานเนี่ยก็คือจะมีการคำนวณตั้งแต่วันที่30เมษายนก็คือจะมีการปรับเบสบ้างนะครับก็คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดนะครับก็คือเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ไม่นำหลักทรัพย์หลายๆตัวที่ขึ้น SP เนี่ยเกิน1ปีมาคำนวณก็คือเป็นเขาก็จะมีไครทีเรียบอกว่าตัวไหนไม่คำนวณบ้างตัวไหนคำนวณบ้างในรายละเอียดก็จะมีบอกว่าเช่นมีคนเคยถามผมว่าหุ้นอิชิเข้าใหม่เนี้ยจะลากอินเด็กซ์เลยไหมวันแรกไม่ครับ คือหุ้นเล็กหุ้นใหญ่ก็ตามในวันแรกที่เทรดเนี่ยตลาดยังไม่เข้ามาคำนวณดัชนีนะครับคือในดัชนีเซตเนี่ยต้องรอจบสิ้นวันก่อนแล้วถึงเอาวันนั้นเป็นวันเหมือนเป็นวันเริ่มต้นของหุ้นตัวนั้นว่าเข้าไปในตลาดจะได้มีวันฐานนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยอยู่มาประมาณ39ปีแล้วครับก็คือว่า
ปีหน้าครบ40ปีพอดีนะครับก็อันนี้เป็นดัชนีที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนะครับรองลงมาคือเป็นดัชนีเซ็ต50ความแตกต่างเนี่ยก็คือว่าจะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นสามัญที่ผ่านที่อยู่ในระดับ50อันดับแรกนะครับก็จะดูจากสภาพคล่องกับดูจากขนาดของหุ้นนะครับบางตัวไม่มีสภาพคล่องมากแต่หุ้นขนาดใหญ่เขาก็ยังให้อยู่เพราะไม่มีตัวอื่นรองลงมาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเบย์เป็นต้นพลาดทิ้งหลายรอบใครมาจากบริษัทนี้คงเกลียดผมไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีบางตัวที่สภาพคล่องแบบไม่มากเท่าไหร่ก็ยังอยู่เยอะนะครับในเซต50 index ก็เพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะเห็นว่าผู้ออก DW อาจจะไม่ได้ออกบนหุ้นเซต50ทั้งหมดเพราะบางตัวแบบสภาพคล่องในการซื้อขายเนี่ยน้อยมากแบบ bid offer บางนะครับไม่สามารถซื้อขายได้ง่ายๆก็จริงๆไฮไลท์ของนี้คือว่าเซต50เนี่ยจริงๆเป็นตัวที่เพิ่งออกมาไม่นานบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยออกมาคู่กันหรือเปล่าตั้งแต่ต้นจริงไม่ใช่เพิ่งประมาณ20ปีที่ผ่านมานะครับโดยที่มูลค่าตลาดของเซตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าถามว่าจริงๆในสไลด์เป็นวันที่เปลี่ยนวันที่ไปแล้วนะครับสไลด์วันที่เป็น4กรกฎาคมนะครับจริงๆตัวเลขนี้อาจจะใช้ไม่ได้ต้องดูในสไลด์นิดนึงนะครับก็คือว่าในสไลด์จริงๆเนี่ยก็คือจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะรู้ว่าset index เนี่ยอยู่ที่ 1495 แถวๆเกือบ1500มีตอนนี้พออยู่ 1500ละเอ๊ะวันนี้ได้ถึง 1500 ยัง 1500 แล้วใช่ไหมครับวันนี้ 1500 ละเห็นไหมโอ้โหในห้องนี้รู้หมดเลยมีใครรู้บ้างว่าเซต50 index อยู่เท่าไหร่ เห็นครับ 1,000 กว่า 1,000 ต้นๆ นิดนึงใช่ไหมครับก็คือว่าจะบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศไทยยังนิยม refer ถึง set index มากกว่าเซต50แม้กระทั่งในหลายที่นะครับจริงๆพวกรีเสิร์ชต่างๆนะครับไม่ใช่ที่ของในกลุ่มพัฒนาอย่างเดียวนะครับจริงๆเกือบทุกเจ้าเลยก็ได้ที่เป็นนักวิเคราะห์ที่มี exposure กับนักทุนรายย่อยเนี่ยคือจะเวลาเขาจะให้ target ต้นปีเนี่ยเขาจะไม่ให้ target set 50นะครับเขาจะให้ target บอกว่าปีนี้เขามอง set index ปิดเท่าไหร่ไปได้ถึงเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยพูดถึง set 50กันนะครับก็จะเป็นจริงๆเป็นดัชนีที่คุ้นเคยกับคนไทยมาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็มีการรีเฟอร์กันค่อนข้างเยอะนะครับก็จะรีเฟอร์ในภาพรวมของตลาดเนี่ยว่าปิดเท่าไหร่เมื่อวานตลาดหุ้นปิดขึ้นหรือลงรีเฟอร์จากเซตอินเด็กซ์หมดนะครับ แล้วก็ทางเซ็ตเทรดแล้วเนี่ยเวลามันนี่ Channel รายงานข่าวก็จะมีดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์ซะส่วนใหญ่นะครับ ถัดมาคือในเรื่องของการครบกำหนดอายุนะครับก็คือว่าพอดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์หรือเซ็ต50อินเด็กซ์เนี่ยมันครบกำหนดอายุที่เป็น DW ของมันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือถ้าเป็น call DW เนี่ยก็คือจะใช้ราคาถ้าเกิดราคาปิดของดัชนีอ้างอิงนะวันซื้อขายสุดท้ายเนี่ยมันมากกว่าราคาใช้สิทธิ์ก็แปลว่านักทุนได้ตังค์แปลว่าเรามองหุ้นขึ้นแต่ต้องขึ้นสูงกว่าไอ้ตัวราคาใช้สิทธิ์ด้วยนะครับตัวพุทเนี่ยจะได้เงินก็ต่อเมื่อราคาอ้างอิงเนี่ยณวันราคาปิดดัชนีเนี่ยราคาปิดของดัชนีเนี่ยณวันซื้อขายสุดท้ายน้อยกว่าราคาใช้สิทธิ์คือเรามองลงยิ่งลงเยอะยิ่งได้เยอะนะครับแล้วเงินที่นักลงทุนจะได้เท่ากับก็คือเป็นส่วนต่างระหว่างไอ้ราคาไอ้ดัชนีอ้างอิงเนี่ยกับราคาใช้สิทธิ์ผลต่างของมันคูณด้วยตัวคูณดัชนีนะครับถึงบอกว่าตัวคูณดัชนีเนี่ยเป็นตัวที่บอกขนาดของมันว่าตัวนี้ขนาดเท่าไหร่แบบมากหรือน้อยนะครับเป็นจริงๆหน้าที่นึงของมันเนี่ยก็คือสำหรับนักทุนรายย่อยก็คือเป็นตัวแปลงที่ทำให้ DW มันเทรดกันอยู่ที่ในระดับที่ต่ำกว่าอยู่แถวๆบาท2บาทนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ย DW เนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีตัวคูณเนี่ยเป็น1ต่อ1เนี่ยนะครับด้วยดัชนีปัจจุบันอยู่ที่ 1,500 จุดเราอาจจะเห็นเซต50หรือเซต Index DW เนี่ยเทรดอยู่ในระดับ200บาท300บาทได้ไม่ยากเลยนะครับซึ่งในราคาในระดับนั้นเนี่ยนักทุนจะบอกว่าเฮ้ยมันดูแพงจะซื้อทีนึงก็ใช้เงินเยอะนะครับตัวคูณเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็น0จุดกว่าๆจริงๆ 0.00 เลยด้วยซ้ำนะครับเพื่อทำให้ราคาวอลเลนที่มันซื้อขายกันเนี่ยราคาดีวิวที่ซื้อขายกันมันลดลงนะครับ
แต่ไม่ได้ทำให้มูลค่ามันแบบไม่เกี่ยวกับทำให้มูลค่าแพงหรือถูกนะครับมีคำถามไหมครับตรงนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของประเด็นภาษีนะครับก็คือว่าถ้าเกิดนักทุนเนี่ยซื้อขายก่อนถึงวันซื้อขายสุดท้ายเนี่ย DW เนี่ยจะได้รับยกเว้นภาษีเหมือนหุ้นนะครับ Capital Gain Tax เนี่ยไม่มีนะครับเช่นซื้อเสร็จแล้วกำเห็นกำไรแล้วขายโอเคอันเนี้ยได้ตังค์ก็จบไปได้กำไรไม่ต้องเสีย Capital Gain Tax ถ้าเราซื้อเสร็จแล้วมันลงขาดทุนสรรพากรก็ไม่เรียกเก็บเงินเราเพิ่มนะครับบอกเป็นภาษีลงโทษไม่มีนะครับก็แต่ถ้าเกิดเป็นการถือดีวิวจนครบกำหนดอายุนะครับเช่นถ้าเกิดคุณถือไปปุ๊บเนี่ยคุณซื้อดีวิวมา5บาทไม่สมมุติเยอะเกินไปราคา1บาทสมมุติตอนจบเนี่ยดีวิวจ่ายเงินมาให้คุณ2บาทอันนี้เนี่ยคุณโดนภาษีนะครับไม่ใช่บน2บาทลบ1บาทนะครับโดนบน2บาทนะครับโดนบน2บาทภาษีตรงเนี้ยเอาไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับประเภทที่8นะครับเป็นประเภทอื่นๆเชิญครับขายก่อนหมดอายุได้ครับผมไม่ต้องถ้าเกิดขายก่อนหมดอายุไม่เสียอะไรเลยแต่ถ้าลืมส่วนใหญ่ขาดทุนไม่ต้องคือถ้าขายก่อนหมดอายุไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วครับจะขาดทุนหรือกำไรก็ตามถ้าเหลือสตางค์นึงเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเหลือมันไม่เกี่ยวกับราคาว่าดีวิวในตลาดเหลือเท่าไหร่นะครับมันเกี่ยวกับว่าราคาดีวิวเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ใช้สิทธิ์ได้ตังหรือเปล่าคือดูตรงนี้ว่าคอกับพุทเนี่ยถ้าเป็นคอเนี่ยราคาดัชนีอ้างอิงเนี่ยต้องมากกว่าราคาใช้สิทธิ์ถ้าอยู่ตรงระดับเนี้ยคุณเสียภาษีถ้าถือจนหมดอายุนะครับแต่ถ้าตัวเนี้ยถ้าเป็นพุทก็คือตรงข้ามกันนะครับคือไอ้เรื่องภาษีเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เงินหรือเปล่าจาก DW ถ้าคุณได้เงินจาก DW เมื่อไหร่เนี่ยในตอนที่คุณถือจนครบกำหนดอายุเนี่ยคุณต้องเสียภาษีแต่ภาษีหักหน้าที่จ่ายเป็น0นะครับภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยทุกคนใช้ในทะเบียนเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะครับในผู้ออกทั้งหมดเนี่ยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก็จะส่งเงินมาให้คุณเหมือนกับจ่ายดิวิเดนด์เหมือนจ่ายดิวิเดนด์เช่นคุณสมัครเป็น e-dividend ไว้เอาดิวิเดนด์ผ่านแบงค์เข้ามาเลยอันนี้คุณก็จะได้เงินเต็มจำนวนเข้ามาถ้าเป็นเช็คเขาก็จะส่งเช็คมาให้เต็มจำนวนนะครับแล้วก็ไปขึ้นเงินอีกทีนึงแต่เขาจะเขียนมีจดหมายส่งมาด้วยบอกว่าภาษีหักหน้าที่จ่าย 0% แล้วก็ให้เก็บตัวนี้ไว้ไปยื่นภาษีอีกปีนึงนะครับถ้าเกิดคุณถือจนหมดอายุส่วนใหญ่คนที่ถือจนหมดอายุนะครับคือคนที่ลืมครับไม่มีใครตั้งใจถือจนหมดอายุทุกคนนะครับเพราะว่าโดนภาษีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเราอะไรนะครับผมไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนเนี่ยคุณโดนภาษีหมดเป็นประเด็นที่ถูกต้องครับเช่นเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้เราซื้อดีบิวมา1บาทนะครับถ้าตอนจบเนี่ยมันไปเราได้เงินคืน2บาทอันนี้คุณโดนภาษีอยู่แล้วแต่โดนบน2บาทคุณถ้าคุณได้เงินคืนมา50ตังค์ คุณก็โดนภาษีบน50ตังค์สรรพากรบอกว่าสรรพากรเขาจะบอกว่าผมไม่รู้หรอกคุณซื้อมาที่ราคาเท่าไหร่แต่ผมรู้ว่าคุณได้รับเงินเท่าไหร่ถือเป็นรายได้ใช่ถือเป็นรายได้ครับนะครับก็ต้องบอกว่าเฉพาะการถือจนต้องบอกว่าไม่ใช่ครับคือถ้าเกิดถือจนหมดอายุแล้วเนี่ย DW จ่ายตังออกมาให้คุณเนี่ยคุณเสียภาษีแต่การได้ตังหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาในตลาดทีนึงนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดเราเห็นมันอยู่แถวๆเห็นมันมีมูลค่าเยอะๆเนี่ยจริงๆจำง่ายๆคือถ้ามันมีราคาอยู่เท่าไหร่ก็ขายให้หมดมันสุดท้ายนะครับอย่าไปถือจนหมดอายุนะครับมันมี1สตางค์แล้วก็ขายไปยกเว้นมันจะขายไม่ได้เชิญครับใช่ครับใช่ครับจาก DW นะครับคือถ้ามีจดหมายจาก TSD เนี่ยส่งไปที่บ้านนะครับแล้วเห็นเปิดมาเอ๊ะมีพูดถึงเกี่ยวกับ DW เอาแจ็คพอตแล้วครับก็ใครต้องเอาไปคำนวณภาษีเพื่อเสียภาษีใช่ครับ40วงเล็บ8ครับวันหมดอายุของสุดท้ายคืออะไรเมื่อกี้บอกว่าสุดท้ายจริงจริงๆต้องบอกว่าวันที่สำคัญที่สุดคือวันซื้อขายสุดท้ายคือวันอะไรวันจะเป็นวั
ใช่ครับในตรงนั้นจะบอกแค่เดือนกับปีแต่วันที่ต้องไปดูเองในรายละเอียดเพราะเอาวันที่เข้าไปเนี่ยในซิมโบลจะดูในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ก็มีครับหรือว่าเว็บไซต์ผู้ออกแต่ละรายก็มีอย่างทางพัทละเราก็จะมีให้ดูด้วยว่าแต่ละที่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูก็ได้ครับจริงๆอันนี้ผมกำลังเข้าไปที่เว็บไซต์พัทละ wallet.com นะครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงครับเสียงครับผมพัทละกับ KK ธนาคารเกียรตินาคินนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอตอบอันนั้นด้วยเดี๋ยวขอเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับอยู่ข้างหน้าละเดี๋ยวคือถ้าเกิดเราดูวันหมดอายุนะครับก็คือเข้าไปในพวกเว็บไซต์ของผู้ออกนะครับก็คือว่าจะมีอยู่แล้วว่าตัวไหนเนี่ยหมดอายุเมื่อไหร่ใช่ครับตรงนี้ครับคือเข้ามาถึงก็จะมีของพัทละก็จะมีบอกเลยวันที่เริ่มซื้อขายวันซื้อขายสุดท้ายวันที่เท่าไหร่นะครับคำศัพท์มันจะต่างกันนิดนึงครับคือมันจะมีคือวันที่สำคัญที่สุดสำหรับนักทุนคือวันซื้อขายสุดท้ายแต่วันที่หลักทรัพย์นี่หมดอายุลงเนี่ยจะเป็น4วันทำการหลังจากวันซื้อขายสุดท้ายมันเป็นไปตามกติกาของตลาดหลักทรัพย์ว่ากฎหมายเลยเนี่ยหลักทรัพย์นี้ยังมีชีวิตอยู่จนถึงว่าวันที่มันปิดสมุดทะเบียนลงแค่นั้นเองครับไม่ทำให้มันง่ายๆใส่วันสุดท้ายลงไปเลยจะได้ไม่ต้องทำจริงๆเราก็พยายามจะทำแล้วครับแต่ซิมโบลข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิน12ตัวอักษรเนี่ยในระบบซื้อขายหลายๆอันจะมองไม่เห็นคือมันจะมองไม่เห็นนะครับคือมันจะทำให้แบบมองไม่เห็นข้างหลังซึ่งมันจะไอ้ข้างหลังก็สำคัญเหมือนกันเราเลยพยายามทำให้ซิมโบลเนี่ย12ตัวอักษรเนี่ยมันมีความเข้าใจมากที่สุดก็คืออย่างน้อยรู้ว่าปีกับเดือนเนี่ยส่วนใหญ่ทำงี้ครับคือเวลาถึงเดือนสุดท้ายเนี่ยก็อย่าไปเทรดมันพยายามขายได้แล้วนะครับไม่ใช่ครับคือ A นี่คือเป็นซีรีส์ของมันครับคือว่าใน1เดือนถ้ามันมีผู้ออกรายเดียวกันออกตัวซิมโบลเนี้ย2ตัวก็จะเป็น A กับ B นะครับ B ก็มีนะครับบางตัวจะมีคนออกหลายอันแต่ส่วนใหญ่เขาพยายามจะให้เป็นคนละเดือนกันปัจจุบันเมื่อกี้มีคำถามนะครับก็คือว่า KK กับพัทละมีความสัมพันธ์ไงกันก็คือว่าเมื่อประมาณสัก2น่าจะสัก 2-3 ปีก่อนคือมีการรวมกันควบรวมกันนะครับก็คือว่าตอนนี้ธนาคารเกียรตินาคินเนี่ยเป็นบริษัทแม่ของพัทละนะครับแล้วก็จะมีการปัจจุบันมีการรีแบรนด์เป็นชื่อ KKP นะครับก็คือเทรดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันน่าจะเพิ่งเข้าเซ็ต50อะไรนะครับผมอ๋อไม่มีอยู่แล้วครับผมเข้าใจว่าดีลิสต์ออกน่าจะดีลิสต์ออกไปแล้วนะครับหุ้นพัทละออกน่าจะดีลิสต์ออกไปแล้วอันนี้จำไม่ได้จริงๆครับเขาห้ามผมซื้อขายหุ้นตัวนี้อยู่แล้วครับมูลค่าซื้อขายป่ะครับ จริงๆอันนี้ผมพูดตรงว่าผมจำไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าพัทละน่าจะอยู่ในกลุ่มท็อป10อยู่แล้วครับก็รวมตัวเลขรวมกันเนี่ยไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ครับขออภัยด้วยครับก็มาในแง่ของตัวเมื่อกี้เป็นเนื้อหาในเบื้องต้นเกี่ยวกับ DDW ว่า DDW คืออะไรบ้างมีอะไรที่ต้องระวังนะครับจากเซสชั่นเมื่อกี้เนี่ยก็คืออยากจะมีสรุปให้ฟังง่ายๆ2ประเด็นก็คือว่าให้เรารู้ว่า DDW เนี่ยมีคอกับพุทนะครับคอไว้เทรดขาขึ้นพุทไว้เทรดขาลงนะครับจะเทรดผิดนะครับตอนออกมาใหม่ๆมีคนเทรดผิดนะครับก็โทรเข้ามาโวยวายกับเราแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะครับเสร็จแล้วก็มีที่สำคัญก็คือว่าอย่าถือดีวิวจนหมดอายุถ้าขายได้ขายเพราะถ้าเราคิดอะไรไม่ออกก็อย่าไปถือมันต่อเพราะว่าเสียภาษีตอนจบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นเดือนสุดท้ายเนี่ยปกติเราก็จะไม่แนะนำให้ลูกค้าซื้อขายแล้วนะครับเพราะว่าคือการที่จะให้นักทุนเข้าไปเปิดเว็บไซต์
มานั่งจำว่ารีวิวตัวเองที่ตัวเองถือวันอยู่มันหมดอายุวันที่เท่าไหร่เนี่ยมันทรมานนิดนึงนะครับก็คือว่าส่วนใหญ่มันมีเรื่องที่ต้องจำมากกว่านี้เยอะนะครับพอเห็นเดือนพอเห็นเข้าเดือนที่เราซื้อขายสุดท้ายเนี่ยก็ขายทิ้งเลยนะครับมันจะอยู่ในชื่อของ DW เลยครับนะครับจริงๆอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูได้เลยครับคืออย่างเช่น AAV 064-1408เนี่ยก็แปลว่าเป็น AAV ที่กำลังจะหมดอายุลงในปี2014เดือน08ก็คือเดือน8นะครับ ก็คือว่าถ้าเป็นของพัทราเนี่ยปกติเราจะออกตัวไกลๆมารอไว้เลยสัก 2-3 เดือนล่วงหน้าเราจะออกตัวที่ประมาณอายุประมาณปีกว่ามารอไว้แล้วจริงๆ DW เนี่ยตัว Active เนี่ยมันไม่ค่อยเป็นมันไม่ค่อยมีบอกว่ากี่เดือนได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่านักทุนจะเทรดตัวไหนเพราะว่าจริงๆคำว่าไอ้การที่ว่า Active เนี่ยมันไม่สามารถบอกอะไรได้เลยบน DW เพราะว่า Market Maker เป็นคน provide ราคาให้อยู่แล้วทั้งซื้อทั้งขายนะครับนักทุนจะซื้อจะขายเนี่ยก็เป็นไปตามทฤษฎีหมดนะครับมีบิดออฟเฟอร์ครับก็คือว่าเป็นมาร์เก็ตเมคเกอร์เป็นคนโปรไวด์ให้อยู่แล้วทั้งบิดทั้งออฟเฟอร์บิดออฟเฟอร์นี่เฉพาะเบสออฟเฟอร์หรือไงครับจริงมาร์เก็ตเมคเกอร์วางปัจจุบันมาร์เก็ตเมคเกอร์เกือบทุกรายเนี่ยวาง5บิด5ออฟเฟอร์ครับคือวางครบถ้าจะวางก็ส่วนใหญ่ก็คือไปต่อคิวใช่ครับต่อคิวหรือไม่ก็เคาะไปเลยปัจจุบันเราพบว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ค่อยต่อคิวนะครับก็คือว่าคนที่ซื้อดีบิวเนี่ยส่วนใหญ่จะเคาะเลยนะครับเป็นอะไรนะครับผมเจอมากับตัวเองเลย06สิริ3เดือนที่แล้วนะฮะ 1408A อ่ะครับผมภายในวันเนี่ยตัวแม่ปกติเขาแม่1ติ๊กลูกจะ1ติ๊กนะฮะคือคือคำนวณละทีนี้ภายในวันเนี่ยแม่วิ่งไป3ติ๊กผมหมายถึงตัวออฟเฟอร์ขยับไป3ติ๊กอ่ะนะฮะครับผมจริงๆตัวที่เป็นมันจะมีเงื่อนไขบางอย่างนะครับเช่นถ้าตัวนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าออฟเฟอร์มันไม่มีคนกวาดไปหมดแล้วเนี่ยไม่ฮะนี่มันไม่กระดิกเลยครับผมไม่กระดิกเลยตัวแม่กระดิกไปแล้วแต่ลูกไม่กระดิกเดี๋ยวผมขออาศัยช่วงเบรกตอนหลังมาเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะตรงนั้นเป็นเคสใหญ่มันมีหลายเคสมากครับที่ว่าราคาไม่ขยับเช่นราคามันอยู่ใกล้ศูนย์หรือว่าราคาแบบไม่อยู่ในเรนจ์ที่ขยับได้นะครับซึ่งจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแนะนำว่าให้โทรมาที่พัทราตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับเราสามารถดูได้เลยว่าระบบมันมีปัญหาหรือว่าราคาเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะครับปัจจุบันเวลาอะไรนะครับผมใช่ครับปัจจุบันเป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจุบันรีวิวทั้งหมดเนี่ยที่เราซื้อขายอยู่เนี่ยเราตั้งผ่านเครื่องหมดเลยครับผมเสร็จแล้วเนี่ยภายในวันเนี่ยทําดีเคต้องไม่มีผลถูกมั้ยต้องบอกว่าที่เรโชเป็นหลักต้องบอกว่าทําดีเคเนี่ยมีไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนก็ตามอ่ะครับมีผลตลอดเวลาแต่ของคุณทําดีเคต่ำมากว่าตอน3เดือนเนี่ยผมยังเป็น100กว่าวันอยู่ผมว่า3เดือนเนี่ยไอ้ประเด็นว่าทําดีเคในรายละเอียดเดี๋ยวผมขออธิบายทีนึงครับเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวคนอื่นเขาจะงงไว้ด้วยว่าถืออื่นมา3เดือนน่ะจนตอนหลังผมออกได้กำไร1ติ๊กได้ครับผมเสียทําดีเคไปประมาณ5ติ๊กเดี๋ยวผมลองขอเปิดดูครับว่ามันเป็นยังไงดีมั้ยครับคือผมว่ามีหลายครั้งที่เรามีนักทุนโทรเข้ามาถามเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเราอธิบายได้เพราะว่า DW ที่เราตั้งเนี่ยมันตั้งผ่านคอมพิวเตอร์หมดนะครับเราไม่ได้ตั้งด้วยมือเอามือเข้าไปอินเทอร์วีหรืออะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากเช่นราคาคอมพิวเตอร์มันไม่ฟีดเข้ามานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยระบบที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างสเตเบิลนะครับครับผมเสาร์อาทิตย์ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ครับของทางพัทระเราไม่ได้คิดทำดีเคเสาร์อาทิตย์ครับเพราะว่าเราคิดว่าเราคิดทุกอย่างเป็นวันซื้อขายวันทำการหมดครับในเว็บไซต์เราก็จะบอกว่าวันหมดอายุเนี่ยเหลือเป็นกี่วันทำการด้วยครับผมในตัวเซต06 DW นะครับจริงๆเราจะอธิบายว่ามันคืออะไรนะครับเซต06 DW เนี่ยมีอายุยาวประมาณ
ที่เราออกมาเนี่ยประมาณ6เดือนถึง2ปีนะครับตั้งแต่วันเริ่มถึงวันสุดท้ายปัจจุบันเนี่ยที่เราออกมาเนี่ยก็คือจะมีin the money at the money out the money อยู่นะครับมีหลายๆตัวให้ดูนะครับสามารถทำได้หลายอย่างนะครับแล้วก็เดือนที่ซื้อขายส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเดือนสิ้นไตรมาสนะครับเพราะว่าเราศึกษามาแล้วว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมี target ดัชนีในใจอยู่สิ้นไตรมาสนะครับโดยเฉพาะกลางปีกับสิ้นปีนะครับตัว set 06 DW เนี่ยในปัจจุบันนะครับก็คือว่าจริงๆตัวนี้เป็นหน้าดูนะครับหน้า17นะครับจริงๆตัวนี้ในหน้า17กับหน้า18ครับจะมีลิสต์ของตัว set 06 DW นะครับจริงๆก็คือถ้าเกิดเป็นตัวที่หมดอายุในปี2015เดือน6นะครับกลางปีหน้าเนี่ยก็คือเราจะมีอยู่3ตัวด้วยกันคือ1,400, 1,500นะครับตอนที่ออกมาเนี่ยเซตอินเด็กซ์ก็อยู่ในระดับ 1,400 จุดตอนนี้ก็อยู่ 1,500 จุดแล้วนะครับก็คือจะมีหลายตัวให้เลือกแต่ตัวอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยคือจะเป็นตัวอย่างที่อ้างอิงกับดัชนีที่อยู่ระดับ 1,400 นะครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวคูณทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากันคืออยู่ที่ประมาณ150จุดเท่ากับ1บาทนะครับหรือ 0.00667 นะครับแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นตัวสั้นลงมาหน่อยก็คือหมดอายุในเดือน12นี้ก็ครับก็คือจะมีตัวเซต06 C1410 1412A นะครับกับเซต06 P140 1412A นะครับหมดอายุวันที่26ธันวานะครับดัชนีอยู่ราคาใช้เสร็จอยู่ที่ 1,400 จุดนะครับ จริงๆก็คือเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คือว่าในเรื่องของว่าการเอาพวกนี้ไปใช้นะครับสังเกตง่ายๆคือว่าเมื่อกี้มีคำถามมาว่าตัว A ตัว B ตัว C ต่างกันยังไงคือจริงๆถ้าเกิดเรามีการออกตัวดีบิวที่มีลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยเนี่ยที่หมดอายุเดือนเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเปลี่ยนให้แตกต่างด้วย A B C นะครับซึ่งพุทก็จะเหมือนกันนะครับพุทก็คือจะมีตัว P อยู่ตรงกลางนะครับตัวคอลก็จะมีตัว C อยู่ตรงกลางนะครับไว้สังเกตง่ายๆมีคำถามไหมครับผมจำนวนหุ้นเราไม่ได้ลิสต์ไว้ไม่ได้อยู่ในข้อมูลหลักๆนะครับแต่ที่ผ่านมาเราออกคอลเนี่ยถ้าเป็นเซต06ถ้าเป็นเซตคอลเนี่ยเราออกอยู่ที่40ล้านหน่วยถ้าเป็นพุทอยู่ที่20ล้านหน่วยนะครับเชิญทำไมถึงออก 1,300 จริงๆเราลองออกมาเพื่อให้นักทุนสามารถทำกลยุทธ์ได้หลากหลายมากขึ้นครับเดี๋ยวเราจะอธิบายในเรื่องของตอนท้ายว่าไอ้พันไอ้สไตล์ที่ต่างกันมันทำอะไรได้มากขึ้นบ้างการทำรุ่นการตลาดขายออกทุกตัวแล้วอย่าง40ล้านรุ่นเนี่ยครับผมหมดแล้วในตลาดแล้วมีซื้อกลับไหมครับหรือไม่มีอ๋อเราซื้อกับเราวางปัจจุบันเราจะมีการวางออฟเฟอร์กับวางบิดไว้ตลอดนะครับเราจะขายไปแล้วก็เสนอขายแล้วรับซื้อได้ทันทีเลยบางคนก็จะเทรดกับเราในระดับเรียลไทม์ก็มีเหมือนกันครับคือว่าภายในวันเลโชอยู่ตัวนี้ครับตัว 0.00667 มันคือ1/150ครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเมื่อกี้ผมดูแล้วนะจะมีอยู่ในสไลด์หน้าไม่มีหรอครับผมโอเคโอเคครับผม 0.00667 ครับครับผมต้องบอกว่า ที่เราโชว์150ด้วยเนี่ยจริงๆเพราะว่าในระบบถ้าในเว็บไซต์เนี่ยมันจะโชว์เป็น150นะครับเพราะว่ามันจะมีหลายที่เนี่ยคือระบบการดิสเพย์เป็นหุ้นต่อหน่วยของ DW เนี่ยมันยังใช้ระบบเดียวกันอยู่พอเป็นดัชนีปุ๊บเราก็จะใช้ระบบเดียวกันด้วยนะครับมันก็เลยจะคูณกับข้างกันนิดนึงครับผมtime decay ตอนนี้สำหรับคนที่พอรู้เรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคือ time decay เนี่ยคือเป็นราคาเป็นการลดลงของ DW ตามระยะเวลานะครับซึ่งจะปกติเนี่ยจะไม่ลดลงเท่าๆกันทุกวันอยู่แล้วอ
ต้องบอกว่า time decay เนี่ยมันเป็นจริงๆมันมีผลอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันจะมากหรือน้อยแค่นั้นเองไม่ใช่ exponential ด้วยครับมันค่อยๆลดลงจนกระทั่งมันใกล้ๆหมดอายุจะลดลงเร็วแล้วก็เวลาราคาเปลี่ยนด้วยเนี่ยครับมันก็จะมีผลของ time decay ไปด้วยครับผมถ้าอย่างนั้นคงไม่เกิดกับพัทลาครับคือถ้ามันจะลงมันก็ลงตามวันที่ของมันครับผมครับผมครับผมจริงๆมันอาจจะขึ้นอยู่กับระบบของแต่ละที่ครับแต่ทางพัทละเนี่ยระบบที่เราใช้คำนวณทุกอย่างในการวางราคาบิดออฟเฟอร์หรือว่าในเว็บไซต์ทั้งหมดเนี่ยเป็นวันทำการทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนแค่คิดแค่ว่าผ่านเป็น1วันทำการใช่ครับบล็อกอื่นจริงๆมันมี11ที่ครับ ผมเลยจะรู้แค่แบบบางที่แต่เพียงว่าวันหยุดไม่เกี่ยวไม่ได้มาคำนวณในราคาไม่มีครับไม่มีเอาวันไม่คือเรานับเป็นวันทำการตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอันนี้น่าจะเป็นกฎที่ตลาดน่าจะเหมือนกันหมดทุกคนไม่ใช่ครับอันนี้เป็นโมเดลของแต่ละที่เลยครับครับผมทำในเคสพูดถึงทุกคนคืออะไรจริงๆเดี๋ยวมีพูดถึงให้ฟังครับเพียงแต่ว่าเมื่อกี้คำถามมันเลยข้ามไปเลยไปนิดนึงคุณค่ามันไกลมากครับใช่ครับเป็นเบสิกเด็กผมรู้เรื่องได้ครับต้องขออภัยด้วยครับเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้ไปตามขั้นตอนแล้วแอดวานซ์ด้วยว่าทีหลังได้ครับผมถัดมานะครับเวลาเข้าไปซื้อขายจริงหน้าตาเป็นยังไงนะครับคือ DW เนี่ยก็คือจะมีการซื้อขายวางบิดวางออฟเฟอร์อย่างนี้ครับ6ตัวรวมก็จะเห็นเชลฟ์วางไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีราคาซื้อขายจะมีหลายๆราคาเลเวลให้ดูนะครับจริงๆอันนี้พาร์ทนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้หน้าถัดมานะครับหน้าสไลด์หน้า19นะครับก็คือว่าประโยชน์ของเซต5เซต06 DW เนี่ยเป็นยังไงก็คือว่าจริงๆก็คือสามารถใช้ลงทุนในกับสภาพตลาดโดยรวมได้นะครับคือไม่ต้องมองหุ้นทีละตัวนะครับก็คือบางคนก็อาจจะไม่อยากซื้อขายหุ้นทีละตัวบางทีแบบบางทีอาจจะมีมุมมองเป็นภาพรวมตลาดเช่นมองว่าหุ้นน่าจะขึ้นนะก็เลยจะซื้อตัวคอซะก็คือจะไม่ต้องเลือกหุ้นก็คือเลือกที่อินเด็กซ์ไปเลยนะครับใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุนบนหุ้นอ้างอิงโดยรวมแล้วก็สามารถทำกำไรแม้หุ้นอ้างอิงเปลี่ยนไปไม่มากนะครับจริงๆปัจจุบันก็คือประมาณสักถ้าดัชนีเปลี่ยนไปสักประมาณสัก2-3จุดเนี่ยบิดออฟเฟอร์ก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละตัวจริงๆนะครับแล้วก็ผลตัวตรงนี้ก็คือเหมือนลิมิตลอสอยู่แล้วคือเท่ากับพรีเมียมที่คุณเสียไปนะครับสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นหรือขาลงก็คือสามารถเลือกทั้งคอและพุทได้นะครับสภาพคล่องที่สูงเนี่ยคือมาจากmarket maker ที่วางบิดวางออฟเฟอร์ไว้ให้นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยพัทละเนี่ยคือทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องของตัวเซต06 DW อยู่แล้วนะครับก็คือจะวางตามโปรแกรมที่วางไว้เลยนะครับคอมมิชชั่นเสียเหมือนหุ้นครับคือเทรดเหมือนผ่านตามช่องทางของหุ้นเลยนะครับความเสี่ยงด้านราคาของ DW เนี่ยก็คือจะมีเกิดจากการผันผวนของหุ้นอ้างอิงด้วยนะครับเช่นมันเกิดหุ้นขึ้นไปเยอะๆคนที่ซื้อพุทไว้ก็จะขาดทุนหุ้นลงมาเยอะคนที่ซื้อคอไว้ก็จะขาดทุนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยราคา DW เนี่ยจะมีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงกว่าหุ้นนะครับโดยที่อายุจำกัดก็จะเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งมันเพราะว่ามันมีอายุจำกัดเนี่ยมูลค่ามันเลยค่อยๆลดลงนะครับเพราะ DW เป็นสิทธิ์ซื้อหรือสิทธิ์ขายเหมือนให้นึกภาพว่าสิทธิ์อะไรก็ตามที่มีอายุจำกัดแล้วมันค่อยๆจะหมดอายุลงเนี่ยมูลค่าก็จะค่อยๆลดลงตามไอ้มูลค่าที่ค่อยๆลดลงเนี่ยเราเรียกว่า time decay นะครับมันจะค่อยๆลดลงทยอยลดลงเรื่อยๆเลยครับนับวันสุดท้ายเป็นวันซื้อขายสุดท้ายเมื่อกี้พูดว่าอะไรครับผม
ช่อ้อมนับมันจะเป็นวันซื้อขายสุดท้ายอยู่แล้วครับนับถึงวันซื้อขายสุดท้ายเสมอครับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องก็คือจะมีอยู่บ้างเช่นบางครั้งเนี่ย DW เนี่ยมันถูกซื้อไปจนหมดจากมือของผู้ดูแลสภาพคล่องแล้วเช่นของทางพัทระเองเนี่ยเช่นเราออกมา40ล้านยูนิตถ้ามันถูกซื้อขายไปหมดแล้วเนี่ยถูกนักทุนซื้อไปหมดแล้วแปลว่าออฟเฟอร์เนี่ยจะไม่ใช่ของพัทระแล้วจะเป็นของนักทุนคนอื่นนะครับซึ่งการที่พัทระจะไปออกเพิ่มเนี่ยมันอาจจะมี process อยู่ประมาณ3อาทิตย์หรือเดือนนึงเนี่ยในการออกของใหม่เพิ่มมาตรงนี้เองเนี่ยก็คือจะเป็นความเสี่ยงของนักทุนที่เข้าไปซื้อในจังหวะนั้นนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ไอราคาดีบิวจะไม่ได้ขึ้นลงตามกลไกของราคาแล้วมันจะถูกเหมือนถูกนักทุนเข้าไปซื้อขายจนราคามันอาจจะขึ้นไปสูงกว่าปกติแล้วมันอาจจะทำให้มันลงมาช้าหรือขึ้นไปช้าอะไรพวกเนี้ยเป็นจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยพอดีบิวมันหมดเนี่ยทางพัทระก็จะมีการขึ้นเตือนในเว็บไซต์บอกว่าเฮ้ยตัวนี้หมดแล้วนะโซเอาขึ้นไปแล้วจะขึ้นสัญลักษณ์เตือนนะครับที่เว็บไซต์ตรงหุ้นไม่มีช่องทางให้เตือนได้ครับนะครับตรงนี้มีคำถามไหมครับเดี๋ยวผมพยายามจะไล่ตามสไลด์ที่มีอยู่นะครับสักครู่นะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์นะครับไอ้ตัวนี้เป็นจะอยู่หน้านี้ตรงนี้มีคำถามไหมครับผมจริงๆ in the money out the money เป็นสถานะของของตัว warrant ของ DW เนี่ยว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับคือบอกคร่าวๆว่าถ้า in the money แปลว่าตอนนี้ถ้าคุณใช้สิทธิ์ได้เนี่ยก็แปลว่าคุณจะได้รับเงินสดส่วนต่างถ้ามันแปลว่าถ้ามันหมดอายุลงวันนี้เลยเนี่ยคุณจะได้เงินถ้า out the money เนี่ยแปลว่าถ้าคุณบอกยุลงวันนี้เลยคุณไม่ได้ตังค์แต่ถ้า add the money เนี่ยแปลว่าคุณถ้าหมดอายุคุณอยู่ตรงจุดที่ราคาสินค้าอ้างอิงเนี่ยเท่ากับราคาใช้สิทธิ์แปลว่าอยู่ตรงกลางจุดที่ลุ้นที่สุดนะครับตอนซื้อขายกันตอนซื้อขายกันจริงๆการซื้อขายเนี่ยมันจะไอคำว่า in add out เนี่ยมันจะไปบอกตรงมูลค่าครับว่าคือตัวที่มันเป็น in the money เนี่ยจะเป็นตัวที่จะวิ่งช้ากว่าปกติคือไม่ได้วิ่งเร็วมากนะครับถ้าเป็น out the money เนี่ยมันจะวิ่งเร็วกว่านะครับเช่นหุ้นขึ้น 1% ตัว in the money อาจจะวิ่งขึ้นแค่2% ยกตัวอย่างเซ็ตให้ดูจริงๆเดี๋ยวมีตัวอย่างอยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวขอไปดูตัวอย่างข้างหลังแล้วกันนะครับมีอยู่ข้างหลังพอดีนะครับตัว DW เนี่ยมีการ ซื้อขายนะครับก็คือว่าจะมีการเพื่อกลยุทธ์หลักๆที่ใช้เนี่ยคือจะมีทั้งสแสวงหากำไรคือ directional trade หรือ volatility trading นะครับแล้วก็บริหารความเสี่ยงนี่คือจะเป็นเช่น portfolio insurance นะครับเดี๋ยวจริงๆตรงนี้เราจะค่อยๆไปทีละอันนะครับโดยตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือ directional trade เนี่ยจริงๆก็คือเป็นการซื้อขายเก็งกำไรในถ้ามองขาขึ้นเนี่ยก็ไปซื้อ call DW นะครับข้อดีของมันก็คือว่าสะดวกกับการซื้อตะกร้าหุ้นเองนะครับเทียบกับการเข้าไปซื้อตะกร้าหุ้นเพื่อให้ได้ set index เนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะครับใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการซื้อตะกร้าหุ้นหรือกองทุนรวมนะครับเพราะว่าตัวนี้มีส่วนที่เป็น leverage หรือ gearing อยู่นะครับ transaction cost ต่ำกว่านะครับเพราะว่าไอ้ตัวเพราะเนื่องจากตัว gearing นั่นเองเช่นตัวอย่างถ้า gearing มันอยู่3เท่าแปลว่าของราคาอยู่1ล้านบาทคุณอาจจะใช้เงินซื้อแค่ 330,000 นะครับพอใช้เงินซื้อแค่ 330,000 เนี่ยก็จะทำให้คอมมิชชั่นคุณต่ำลงที่ปริมาณนับเป็นบาทนะครับคอมมิชชั่นที่เป็นบาทเนี่ยจะลดลงนะครับก็จะถูกกว่าแล้วก็มีดาวไซด์โปรเทคชั่นด้วยนะครับโดยตรงนี้ครับก็คือว่า directional trade เนี่ยถ้าเกิดมองขาขึ้นเนี่ยDW เนี่ยมันจะวิ่งขึ้นตามขึ้นลงตามราคาทฤษฎีเช่นตอนที่มันอยู่อายุเหลือ1ปีเนี่ยก็จะเห็นว่าขึ้นจาก 1,400 เนี่ย 1,400 อยู่ราคาแถวๆไม่มีแกนราคาส
มมุติ 1,400 อยู่ประมาณบาทนึงครับพอขึ้นไป 1,450 ราคามันจะขึ้นไปประมาณสักเช่นบาท10สตางค์นะครับก็คือจะวิ่งขึ้นไปตามทฤษฎีตรงนี้แต่อันนี้ถ้าเกิดอายุเหลือ1ปีแต่พออายุมันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยดีวิวจะค่อยๆลดลงอย่างที่บอกไปว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยว่าดีวิวเป็นสิทธิ์พอสัญญาอะไรที่เป็นสิทธิ์เนี่ยมันมีมูลค่าอยู่พอมูลค่าของสิทธิ์เนี่ยจะค่อยๆลดลงจะวิ่งเข้าหาเส้นสีแดงจนวันซื้อขายสุดท้ายนะครับก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ซื้อดีวิวแล้วจะเช่นเราซื้อที่ 1,400 จุดเราบอกว่าเฮ้ยเราจะไปขายที่ 1,500 ถ้าขึ้นไป 1,500 แล้วเราขายเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะ 1,500 เนี่ยมันอยู่ในระดับที่ว่าเมื่อไหร่เช่นถ้าเกิดเราซื้อที่1,400จุดนี้นะครับเดี๋ยวจุดนี้นะครับ1,400เนี่ยมันอยู่ประมาณเหนือเส้นที่2นิดนึงคือพอเราจะไปขายที่ 1,500 จุดถ้ามันยังผ่านไปแค่ประมาณ6เดือนเนี่ยมันยังพอขายได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นประมาณสักเหลือผ่านไปจนเหลืออายุแค่3เดือนแล้วเนี่ยผ่านไป9เดือนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กำไรแล้วครับผมแกนวายคือราคาครับแต่เราไม่ได้ใส่เข้ามาเนื่องจากว่ามันเปลี่ยนบ่อยคือเป็นราคา DWU แกน Y เป็นราคา DWU แกนละแกน X เป็นระดับของสินค้าอ้างอิงจริงๆต้องบอกว่าณตำแหน่งสโลปเพิ่มขึ้นราคาลดลงได้ไงจริงๆราคาลดลงเพราะอายุมันผ่านไปเช่นถ้าเราดูเส้นเดียวเนี่ยอายุเหลือ1ปีถ้าเกิดคุณซื้อวันนี้เนี่ยแล้ววันนี้ตอนเช้าเนี่ยที่ 1,400 จุดตอนเย็นขึ้นไป 1,500 จุดราคามันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละครับตามเส้นสีม่วงแต่ถ้าเกิดคุณซื้อแล้วถือไปเนี่ยถือไป9เดือนก็จะตามเส้นสีฟ้าแล้วใช่ครับแต่มันพออายุผ่านไปมันจะค่อยๆลดลงสโลปขึ้นแต่มันก็ยังลดลงอยู่ใช่ครับผมผมว่าผมก็พูดในสิ่งที่กราฟเขียนนะครับได้ครับผมถัดมานะครับก็คือว่า effective gearing กับ time decayนะครับก็คือว่าเป็นตัวที่จะเป็นตัวแปรที่ใช้ในการตัดสินใจนะครับของการซื้อขาย DWU นะครับโดยที่ Effective Gearing เนี่ยคือเป็นบอกถึงว่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ DWU ว่าจะเปลี่ยนไปกี่เท่าเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของหุ้นไป 1% ของตัวสินค้าเองมันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดหุ้นเพิ่มขึ้นจาก100บาทไอตัวดัชนีครับดัชนีอยู่ที่ตอนนี้อยู่ 1,500 จุดนะครับเพิ่มขึ้นไป 1%นะครับ 1% ก็คือ15จุดนะครับ15จุดเนี่ยถ้าเกิด effective gearing อยู่3เท่าแปลว่าไอ้ตัวราคา DWU เนี่ยมันจะปรับเพิ่มขึ้นไป3% เช่นอยู่1บาทจะขึ้นไป 1.03 นะครับนี่คือตัว effective gearing จะมีหน้าที่ตรงนั้นนะครับส่วน time decay เนี่ยเป็นตัวบอกความเร็วของมันว่าราคาจะปรับลดลงช้าหรือเร็วนะครับช้าหรือเร็วเนี่ยเทียบกับราคา DWU ที่ผ่านไปไอ้ที่1วันทำการที่ผ่านมานะครับอันนี้คือสมมุติว่าปัจจัยอื่นๆคงที่โดยสมมุติเช่นว่าตัว DWU เนี่ยราคาทุกปัจจัยทุกอย่างคงที่ดัชนีอยู่ที่ 1,500 จุดเหมือนเดิมนะครับผ่านไป1วันเนี่ยมันอาจจะลดลงมาทีละ0.001 สตางค์0.001 บาทนะครับคือมีเป็น 0.1 สตางค์นั่นแหละแปลว่าถ้าเกิดผ่านไป10วันมันก็จะลดลงมา1สตางค์โดยประมาณนะครับโดยประมาณแต่จริงๆตรงนี้เองเนี่ยมันจะความการปรับลดของ time decay เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆครั้งเราจะเข้าใจว่ามันปรับต้องเวลาต้องวัน1วันผ่านไปมันถึงจะค่อยๆลดจริงๆไม่ใช่มันตลอดระยะเวลาของมันเนี่ยที่ราคาปรับขึ้นปรับลงมันมี time decay เสมอนะครับมันมี time decay ของมันก็คือจะคำนวณตามทฤษฎีไปเลยโค้งๆอะครับผมครับเป็น convexity ครับอันนี้ก็ยากนิดหนึ่งครับผมกลไกอะไรที่เรียกว่า
กลไกอะไรที่ทำให้ effective gearing ต่างกันจริงๆมันต่างกันหลักๆเกิดจากอายุที่ไม่เท่ากันแล้วก็ราคาใช้สิทธิ์ที่ไม่เท่ากันครับผมคือเช่นตัวที่มันตัวที่ถ้าเป็นคอเราจะยกตัวอย่างเป็นคอนะครับเพื่อความง่ายก็คือว่าถ้าเป็นคอเนี่ยสไตร์ต่ำๆเนี่ยจะมี effective gearing ต่ำกว่าก็คือมักจะเคลื่อนไหวช้ากว่านะครับแต่ถ้าเป็นคอที่เป็นสไตร์สูงๆเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวเร็วกว่าตรงนี้คือเป็นจุดที่นักลงทุนต้องการซื้อขายอยากรู้ว่าเฮ้ยตัวนี้มันจะวิ่งเร็ววิ่งช้า effective gearing บอกได้แต่ทาง DKM ตัวบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ถือนานได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัวที่มันวิ่งเร็วๆเนี่ยบางทีเราจะถือนานๆไม่ได้เราจะโดน effective gearing กินหมดเช่นเราถือไป3เดือนเราก็จะโดน effective gearing ลงมาเยอะนะครับก็คือตัวอย่างตรงนี้คือคร่าวๆเนี่ยคร่าวๆถ้าเกิดเราสมมติว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเป็นเส้นตรงนะครับคือเราก็จะอาจจะคำนวณคร่าวๆได้ว่าเฮ้ยถ้า effective gearing เนี่ยคูณด้วยการเปลี่ยนแปลงของหุ้นอ้างอิงที่เราเล็งไว้เนี่ยเช่นเรามองว่าหุ้นอ้างอิงต้องวิ่งขึ้น 5% effective gearing เนี่ย3อยู่3เท่าก็ต้องจะขึ้นไป 15% แล้วได้กำไรใช่มั้ยครับเราก็ต้องดั้งดูด้วยว่า time decay เนี่ยมัน decay วันละกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคูณด้วยจำนวนวันด้วยนะครับเพื่อประเมินให้ได้ว่าเรามองหุ้นขึ้น 5% เนี่ยภายในกี่วันบางคนบอกว่าภายใน 5% ภายใน1ปีอันนี้คำนวณมาก็น่าจะขาดทุนนะครับเพราะว่าเราถือนานไปนะครับอันนี้คือเป็นฟอร์มูลาง่ายๆนะครับมีคำถามไหมครับมีครับมีในเว็บไซต์ตรงพัทระวอลเลนเมื่อกี้เลยครับคือจะมีช่องให้เติมข้อมูลแล้วก็คำนวณราคาได้นะครับจริงๆในอนาคตอันใกล้นี้จริงๆกำลังทำอยู่นะครับมันน่าจะมีเวอร์ชันในiPhone iPad แล้วก็ไอ้ Android ด้วยนะครับแต่เพียงว่ากำลังทำอยู่ครับTime Decay มัน display ได้อยู่แล้วครับว่าเป็นเท่าไหร่มีคำนวณ Time Decay ด้วยครับคำนวณ DW ครับจริงๆทำได้ครับผมว่าลองเปิดดูได้นะครับจริงๆไปที่ตรงจริงๆพอเข้ามาเนี่ยคลิกดีบิวตัวไหนก็ได้นะครับก็คือว่าจะเข้าไปในหน้าที่คำนวณได้เลยนะครับได้ครับพิมพ์เข้ามาก็คือจะมีดรอปดาวน์ให้เลือกเลยนะครับก็คือสามารถเลือกได้เอาตัวที่สไตร์ใกล้ๆนะครับเซต06จริงๆ A กับ B มันก็ยังเทรดได้อยู่ครับก็คือมันจะเป็นตัวที่เกียร์ลิงต่ำกว่าตัว C ปัจจุบันตัว C เป็นตัวที่เกียร์ลิงสูงที่สุดนะครับพอเข้ามาเนี่ยคือจะเห็นว่าตรงข้างล่างนะครับก็คือจะมีคำนวณบอกไว้เลยว่า effective gearing เท่าไหร่อยู่ 4.61 เท่าแปลว่าถ้าเกิดหุ้นขึ้น 1% ตัวนี้ DBU น่าจะวิ่งขึ้นประมาณ 4.61% ก็จะบอก time decay เป็นบาทกับเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีคำนวณให้นะครับหรือถ้าเกิดต้องการคำนวณเนี่ยตัวที่เป็นสมมุติว่าอายุผ่านไปเท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาดูได้ตรงนี้นะครับก็คือตรงหน้า calculate ก็จะมีหน้าที่บอกว่าถ้าเกิดเรามองว่าอินเด็กซ์เพิ่มขึ้นไป 1,600 จุดคีย์เอานะครับ 1,600 จุดแล้วก็ผ่านไปสักประมาณเป็นสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะคำนวณได้ว่าก็จะคำนวณได้ว่า DW เนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็คือจะเป็นสมมุติอันนี้คือหุ้นขึ้นไป 1,600 จุดก็คือ 6.13% DW ก็จะขึ้นไปภายในสิ้นเดือนนี้ก็คือจะขึ้นไป 26.36% นะครับก็จะสามารถเข้ามาคำนวณได้นะครับอันนี้แต่ต้องบอกตัวเลขตรงนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆเฉยๆนะครับซึ่งจริงๆมันก็จะถ้าเป็นของพัทระมันก็น่าจะใกล้เคียงกับของพัทระมากกว่าถ้าไปใช้กับของคนอื่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่ได้ครับก็คือแค่ปรับวันที่ผ่านไป1วันเนี่ยครับผ่านไป1วันปรับวันที่ผ่านไป1วันอ๋อนี้ก็แล้วแต่ว่าเ
ช่ครับมันมีอยู่แล้วครับจริงๆราคาเรียลไทม์ดูได้ที่หน้าอินดิเคเตอร์เนี่ยครับจริงๆต้องบอกว่าราคาในเว็บไซต์เนี่ยครับมันจะดีเลย15นาทีเพราะว่าเป็นกฎเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลให้พับลิกเพราะว่าไอ้เรียลไทม์นี่มีลิขสิทธิ์อยู่ไม่สามารถเผยให้พับลิกได้ผมว่าทุกเจ้าทำไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมของผมก็เขียนเขาอาจจะเขียนเรียลไทม์ครับแล้วก็จะเขียนว่าวงเล็บว่าดีเลย15นาทีครับราคารับซื้อคืนเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับเพียงว่าของแต่ของบางเจ้าเท่านั้นแต่มันจริงๆที่พัทละไม่ทำไม่โชว์ราคารับซื้อคืนเนี่ยเพราะว่าการโชว์ราคารับซื้อคืนจริงๆไม่ใช่ practice ที่เป็นทำกันในตลาดต่างประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะว่าราคามันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับคอมมิตกันยาวๆ20วันอย่างเงี้ยมันผิดปกตินะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีในระหว่าง20วันเนี่ยเกิดมีเหตุการณ์ขึ้นมาเช่นบอกว่าตัวนี้ tender offer มันก็ไม่สามารถทำได้แล้วนะครับราคารับซื้อคืนที่แจ้งไว้ก็ทำไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นข้อกฎหมายมากกว่าว่าการแจ้งราคาไปอย่างเงี้ยถือว่าเป็นคอมมิตเมนต์ขนาดไหนพยายามจะตามสไลด์ในกระดาษมากที่สุดนะครับจริงๆในตัวอย่างในสไลด์ที่อยู่ในหน้า25นะครับก็คือยังมีตัวอย่างหนึ่งที่บอกถึง effective gearing กับ time decay ด้วยนะครับก็จริงๆตัวอย่างนี้คล้ายกับที่อธิบายไปในที่เมื่อกี้ทำในเว็บไซต์ขึ้นมานะครับก็คือบอกว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นถ้าหุ้นขึ้นไปราคาหุ้นขึ้นไป 3.68% เนี่ย 3.62% ตัว DW จะขึ้นไปประมาณ 12% นะครับดูจาก effective gearing บวกกับ time decay ที่ประเมินเข้ามานะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เองเนี่ยนักทุนสามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วลองคำนวณดูได้นะครับจะเป็นตัวที่บอกคร่าวๆอยู่แล้วนะครับถัดมานะครับในสำหรับการมองตลาดขาลงคือถ้าเรามองว่าตลาดลงนะครับหลายๆคนที่ผ่านมาก็คือจะมองว่าอาจจะมองว่าเฮ้ยปฏิวัติแล้วตลาดจะลงหรือเปล่าก็เข้ามาซื้อพุทธก็อาจจะเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยจริงๆพุทธเนี่ยมันไม่ได้วิ่งลงตามนะเพราะว่าเฮ้ยโทษทีไม่ได้วิ่งขึ้นเพราะว่าหุ้นไอ้ดัชนีหุ้นเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาพุทธก็จะวิ่งลงสวนทางกับตัวแม่นะครับก็คือตัวนี้เองเนี่ยก็คือจะเป็นเครื่องมือดีบิวไอ้ที่เป็นบนเซต06ดีบิวที่เป็นขาพุทธเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ให้เทรดขาลงได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการเทรดขาลงนะครับโดยราคาของพุทธ DW เนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงเหมือนกันนะครับก็คือจะมีสเต็ปจะเห็นว่าถ้าหุ้นขึ้นเนี่ย DW ก็จะค่อยๆลดลงนะครับถ้าเกิดหุ้นลงเนี่ย DW ก็ค่อยราคาก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเวลาผ่านไปเนี่ยกราฟมันจะค่อยๆชิฟลงมาวิ่งเข้าหาเส้นสีแดงนะครับก็จนถึงวันซื้อขายสุดท้ายเนี่ยมันจะเข้าเส้นสีแดงซึ่งบางทีเขาก็ถามบางคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยวันซื้อขายสุดท้ายเนี่ยถ้าจะขายคืนเยอะขายคืนได้ไหมขายคืนได้นะครับทางมาร์เก็ตเมกเกอร์ก็จะมีการตั้งซื้อตั้งขายตั้งรับซื้อไว้บริเวณเส้นสีแดงนี่แหละแต่มันบางทีมันอาจจะไม่ตรงบ้างเพราะว่ามันอาจจะมีติ๊กไซส์ที่มันเหลื่อมกันบ้างนะครับตรงนี้มีคำถามไหมครับผมถ้าไม่มีก็เราลองดูสมมุติอีกทีนึงก็ได้นะครับตัวพุทธเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูในเว็บนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราลองตัวพุทธออปชันนะครับพอเราคีย์ซิมโบลของตัวพุทธเข้าไปนะครับก็คือตัวนี้สไตรค์อยู่ที่ 1,500 ก็คือจะมีบอกว่าราคาใช้สิทธิ์อยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีบอกรายละเอียดว่า effective gearing เท่าไหร่นี่ก็จะเป็น 3.06 เท่านะครับเป็นเครื่องหมายลบเพื่อบอกไว้ว่าหุ้นขึ้นเนี่ย DW ตัวนี้จะราคาลงหุ้นลง DW ตัวนี้ราคาขึ้นนะครับก็จะมีบอก time decay ต่างๆไว้ถ้าเกิดเราต้องการสมมุติดูว่าถ้าหุ้นปรับตัวไปเนี่ย DW เป็นเท่าไหร่ก็คือไปที่ calculate ได้นะครับมันมีตัวบอกไหมว่าถ้าเกิดไป
ไม่มีครับเพราะมันไม่มีครับเพราะมันเปลี่ยนไปก็หมายถึงว่าเราของเราเองคำนวณได้แค่ประมาณนะครับมันไม่เพราะมันทุกครั้งที่มันเปลี่ยนไปเช่นก็เอาคอมพิวเตอร์ของคุณนี่คำนวณนะมาใส่ไว้มันจะได้ง่ายขึ้นมันไม่สามารถโชว์ได้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเช่นดัชนีอยู่1,500มันอาจจะเปลี่ยนไป3จุดหุ้นขึ้นไป1,503จุดเนี่ยก็ไอ้นี่1,500 1.2 จุด3จุดแล้วก็รูปจะเป็นเท่าไหร่ก็น่าจะดีนะแนะนำได้ครับได้ครับต้องบอกไว้ว่าไอ้การเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยมันปกติเป็น policy ของพัทลาที่จะไม่แสดงอยู่แล้วเพราะเป็นการคอมมิตที่ล่วงหน้าเกินไปของวันนั้นเองก็ตามครับเราไม่สามารถคอมมิตล่วงหน้าได้เพราะว่าการคอมมิตราคาล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดวันนั้นเกิดเครื่องมีปัญหาแล้วนักลงทุนบอกว่ามันไม่โชว์ตามนั้นเนี่ยมาฟ้องเราก็มีปัญหาเหมือนกันของวันนั้นเองก็ตามนะครับนะครับก็คือว่าในตัวอย่างนี้นะครับก็คือสมมติว่าเรามองว่าดัชนีเกิดไม่ได้จบที่1,500นะครับลงมา1,400จุดเนี่ยแล้วผ่านไปสักเดือนถึงสิ้นเดือนกันยานะครับดัชนีหุ้นลงมา1,400จุดนี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถคำนวณได้โดยที่ตัวอย่างนี้คือจะบอกว่าหุ้นลงมา 7.14%ราคา DW จะขึ้นไป 12.88% สังเกตเมื่อกี้ว่าเกียร์ลิงอยู่ที่3เท่านะครับ3เท่าเนี่ยลง7แต่ไม่ได้ขึ้นไป21เพราะว่ามี Time Decay อยู่นะครับ Time Decay เนี่ยอยู่ที่ 0.12% ต่อวันนะครับก็คือจะเป็นตัวฉุดตรงนี้ลงมาครับผมโทรมาที่พัทลาได้เลยครับมาทาง Market Maker ครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ตอนปิดตลาดได้ไหมครับเดี๋ยวไม่ใช่ปิดตลาดลืมเดี๋ยวตอนจบนะครับเดี๋ยวผมจดเบอร์ไว้จะเป็นเบอร์กลางของทางพัทลาครับตรงนี้มีคำถามอะไรไหมครับถัดมานะครับคือเป็นกลยุทธ์ในการทำ volatility trading นะครับก็คือว่าเช่นถ้าเกิดเรามองว่าตลาดผันผวนเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเช่นบางคนบอกว่าอาจจะไม่รู้หรอกว่าเช่นที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาพฤษภาเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามีปฏิวัติเกิดขึ้นแล้วจะหุ้นขึ้นหรือหุ้นลงบางคนมีมุมมองว่าหุ้นขึ้นก็ซื้อคอไปบางคนมีมุมมองว่าหุ้นลงก็ซื้อพุทไปนะครับจะมีคนหนึ่งถูกทางคนผิดทางแต่ถ้าเกิดมีคนบอกว่าเฮ้ยไม่รู้หรอกเป็นเท่าไหร่แต่น่าจะผันผวนน่าจะไม่ขึ้นลงไม่ขึ้นแรงก็ลงแรงอย่างเงี้ยก็คือจะมีทางเลือกให้สามารถทำ straddle ได้หรือก็ strangle ได้นะครับตัว straddle เองเนี่ยคือเป็นการซื้อคอซื้อพุทที่มีอายุเท่ากันแล้วก็วันราคาใช้สิทธิ์เท่ากันเช่นนัดสักประมาณพฤษภาเนี่ยมันยังอยู่ที่1,400จุดอยู่1,400จุดเนี่ยเราก็สามารถซื้อ1,400ที่ดัชนีที่สไตร์1,400กับ1,400ได้ทั้งคอทั้งพุทนะครับก็อันนี้ก็คือจะเรียกว่า straddle นะครับส่วนที่เกิดเป็น strangle เนี่ยก็คือจะซื้อคนละราคาใช้สิทธิ์กันตัวคอก็จะซื้อสูงกว่าหน่อยตัวพุทก็จะซื้อต่ำกว่าหน่อยนะครับเช่นอยู่1,400เนี่ยอาจจะไปซื้อคอ1,500บวกกับพุท1,400ขอโทษทีครับพุท1,300พุท1,300ก็จะเป็น strangle ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่มองว่าถ้าผันผวนเนี่ยก็จะได้นะครับโดยที่2อันนี้ต่างกันยังไง ปกติแล้วเนี่ยตัว straddle เนี่ยจะมีต้นทุนที่สูงกว่าเพราะซื้อคอกับพุทที่ add money เนี่ยเป็นตัวที่จุดที่แพงกว่า out นะครับตัวที่เป็นเอาเนี่ยจะถูกกว่าไอตัวลองสแตรงเกิลเนี่ยจะซื้อคอที่สไตร์สูงหรือตัวที่เป็นเอาเดอะมันนี่มากกว่าแล้วก็ซื้อพุทที่สไตร์ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นถามว่าตัวไหนได้กำไรง่ายกว่าก็จะเป็นตัวสแตรดเดิลนะครับ
ตัวที่เป็นสแตรงเกิลจะได้กำไรยากกว่านะครับแต่เช่นกันครับขาดทุนตัวสแตรงเกิลเนี่ยก็จะขาดทุนน้อยกว่านะครับเพราะใช้เงินในการลงทุนน้อยกว่าตัวที่เป็นแชเดอร์ก็จะขาดทุนได้มากกว่านะครับถ้าเกิดหุ้นไม่ไปไหนได้ครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับขอดูสไลด์ตัวอย่างที่เป็นตัวภาพนะครับก็คือว่าเช่นไอตอนที่มันอยู่1,400เนี่ยนะครับตัวที่อยู่1,400เนี่ยก็จะเห็นว่าราคาพอเราทำสแตรดเดอร์ปุ๊บเนี่ยจะเป็นเส้นปะถ้าอยู่เหลือ1ปีนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดหุ้นขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเราหุ้นมันขึ้นไปเนี่ยถ้าผ่านไปไม่นานเนี่ยมันก็จะขึ้นถ้าเกิดไม่ว่าขึ้นหรือลงเนี่ยก็จะได้กำไรนะครับเส้นปากก็จะวิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นอายุผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะค่อยลดลงตามลงมาซึ่งตรงนี้คือข้อเสียของตัว straddle นะครับคือมูลค่าจะค่อยๆลดลงค่อนข้างเร็วนะครับถ้าเรามีมุมมองระยะสั้นเนี่ยว่าภายในเดือนนึงเนี่ยมันน่าจะผันผวนนะก็คือจะเป็นจุดที่เข้าไปทำ straddle ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยภายใน1ปีน่าจะผันผวน100จุดอันนั้นเรียกว่าตลาดไม่ผันผวนนะครับเพราะ1ปีปกติหุ้นไทยไม่ได้ผันผวนแค่100จุดอยู่ระดับ2ถึง300จุดนะครับก็คือจะเป็นก็จะต้องใช้อาจจะต้องเลือกตัวที่มันเหมาะกว่านั้นนะครับอาจจะต้องมองทิศทางให้มันชัดเจนขึ้นว่าเรามองขึ้นหรือมองลงถ้าเป็น1ปีปกติตัว Straddle เนี่ยจะเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ได้ใช้ไม่ค่อยมีใครใช้เกิน1ถึง2เดือนกันเพราะต้นทุนมันจะสูงนะครับใช่ครับผมเข้าพร้อมกันออกพร้อมกันจริงๆซื้อ1ล้านหน่วยใช่ไหมครับจริงๆเดี๋ยวผมลองคำนวณให้ดูดีไหมครับเพราะว่ามันตลาดมันก็เปลี่ยนไปพอสมควรแล้วว่าซื้อที่จริงๆตัวนี้มันจะไม่ใช่ straddle เป๊ะๆนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ดัชนีอยู่ที่ 1,500 จุดนะครับก็สมมุติว่าถ้าดัชนีมันลงมาที่ขึ้นไปที่ 1,700 จุดแล้วกันนะครับไอ้ 1,600 จุดตอนนี้อยู่พันแถว 1,500 1,600 จุดเนี่ยแล้วผ่านไปประมาณสักตอนนี้ต้นเดือน7สมมุติมาที่สิ้นเดือน7นะครับสิ้นเดือน7เนี่ยถ้าเป็นพุทเนี่ยตัว DW จะลดลงมาจากเดี๋ยวผมต้องจดไปด้วยพูดนะครับฝากจากราคา DW เดิมอยู่เท่าไหร่เอ่ย 1.32 นะครับ 1.32 ลดลงมา 1.05 นะครับหายไป27สตางค์27สตางค์นะครับหายไป 20.45% นะครับนะครับ27สตางค์นะครับถ้าเป็นคอลถ้าเป็นคอเนี่ยมันตอนนี้อยู่ที่ 1.29 นะครับก็จะเพิ่มขึ้นไป 1.63 ก็คือจะขึ้นไป34สตางค์นะครับซื้อคอกับซื้อพุทรวมกันเนี่ยก็เอา34มาลบ27เมื่อกี้ก็ออกมาได้กำไรอยู่7สตางค์นะครับคือมันต้องคำนวณรวมกันต่อ1ต่อการซื้อคอ1ตัวแล้วพุท1ตัวรวมกันนะครับอะไรนะครับผมจ่ายสองตัวครับผมครับผมสมมติซื้อแล้วมันนิ่งๆในอย่างเคสเนี้ยจ่ายค่าคอมเท่าไ
2ตัวครับตัวนี้ไม่ได้มีเครื่องมือในการคำนวณค่าคอมในนี้ได้ครับครับผมก็ประมาณโดนค่าคอมถ้าเกิดเราคิด worst case ก็อยู่ค่าคอมอยู่แถว 1% นะครับค่าคอมสูงไปกลับใช่ไปกลับ1ไปกลับ1 2แล้วก็ไปกลับ 2ขาครับไม่ผ่านในอินเทอร์เน็ตนะจะกูไม่เนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับการที่มีวิวชัดเจนมากว่าตลาดผันผวนนะครับเช่นอีเวนท์ที่ปฏิวัติที่ผ่านมาก็จะค่อนข้างชัดนะครับคือมันไม่ได้เหมาะกับมันไม่มีกลยุทธ์ที่กลยุทธ์พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกๆอีเวนต์2ตันเข้าไปแล้วผมบอกคุณเลย2 57 future นะคือ2ตันแต่ถ้าเทรดทุกก็คือ4ตันคุณหัก7ตันคุณมีเหลือ3ตันครับก็อย่างที่คำนวณกันล่ะครับคือมันไม่ได้เป็นกลยุทธ์ที่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะกับแค่บางกรณีเท่านั้นแล้วก็ข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่ได้มีดาวไซด์อะไรเยอะถ้าเกิดคุณไม่ได้ถือนานขนาดเป็นปีนะครับหลายๆเดือนเนี่ยมันก็จะมีดาวไซด์ลงมาเยอะแต่เพียงว่าปกติดาวไซด์ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเหมือนเราเล็งว่ามันผันผวนมันขยับนิดเดียวเนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับตรงนี้มีคำถามไหมครับผมสำหรับการเลือกลงทุนนะครับว่าจะลงทุนในเซตอินเด็กซ์หรือเซต50 DWD เนี่ยก็จริงๆปัจจุบันเนี่ยขึ้นอยู่กับมุมมองนักลงทุนก่อนเลยว่าเฮ้ยเราปกติเรามีมุมมองบนเซตอินเด็กซ์หรือเซต50นะครับเลือกที่สินค้าอ้างอิงก่อนนะครับถ้าเรามีมุมมองในเซตอินเด็กซ์เนี่ยเครื่องมือที่เราจะเลือกใช้เนี่ยก็อาจจะมีเช่นเซต DW 06นะครับหรือว่าจะเป็น SCB set ก็เป็นเครื่องมือที่อ้างอิงกับดัชนีตลาดหุ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าไอ้ตัว SCB set เนี่ยที่เทรดในตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่มี market maker เพราะฉะนั้นมันไม่มีสภาพคล่องจริงๆนะครับไม่มีแม้กระทั่ง bid offer ให้เห็นมากเท่าไหร่ด้วยนะครับตัวนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเซต50เนี่ยก็คือจะมีเครื่องมืออื่นเช่นเป็นเซต50 DW TDEX set 50ก็จะเป็นพวก ETF นะครับเซต50 future เซต50 option ก็คือจะมีเครื่องมืออื่นให้ซื้อขายได้นะครับจริงๆตัวเครื่องมือที่คล้ายกันไอ้พวกตระกูลกับ DW เนี่ยคือเป็นพวก optionถ้าต้องการซื้อขายเซต50 option เนี่ยก็สามารถโทรหามที่พัทระได้เหมือนกันนะครับคือสามารถให้เจ้าที่การตลาดของคุณเนี่ยติดต่อพัทระก็ได้ว่าต้องการซื้อทีละเช่น500สัญญา 1,000 สัญญาเราก็ทำได้นะครับเราก็สามารถขวดราคาให้ดูได้ว่าเป็นเท่าไหร่ใช่ครับเป็นลักษณะบล็อกเทรดไปถ้าเป็นเซต50 option นะครับส่วนใหญ่เราก็ทำให้ได้เหมือนกันนะครับแต่ลูกค้าก็คือจะต้องมีความเข้าใจระดับนึงว่าราคามันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับเพราะราคาเซ็น50 option เนี่ยมันจะค่อนข้างผันผวนเหมือนกันนะครับในตัวมันเองอีกกลยุทธ์นึงนะครับสำหรับคนที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากตลาดขาลงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนักทุนมองว่ามี exposure ในหุ้นอยู่แล้วเช่นเรามีเซ็ต portfolio นะครับแล้วเราต้องการเรามี portfolio ที่วิ่งในทิศทางเดียวกับเซ็ตเนี่ยแล้วเรามองว่าเฮ้ยเรากลัวหุ้นตกณจุดนี้เราบอกว่าเฮ้ยเซตอาจจะสูงไปแล้วไม่น่าจะขึ้นมากกว่านี้เรามองว่าอาจจะลงด้วยซ้ำนะครับเราอาจจะต้องการซื้อ put option หรือเป็น put DW เนี่ยเข้ามาป้องกันความเสี่ยงนะครับเราก็สามารถซื้อเซต 06P ในกรณีนี้ตัวอย่างที่ 1,400 จุดก็จะซื้อ 1506P เข้ามานะครับก็เป็นตัว strike 1,400 ถ้าจะซื้อตอนนี้ก็คือจะเป็น 15064 เป็นตัวที่เป็น strike 1,500 นะครับเข้ามาเพื่อป้องกันความเสี่ยงได้นะครับโดยที่พอเราซื้อเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจากเดิมกำไรขาดทุนเนี่ยมันก็จะถูกชิฟลงมาเท่ากับมูลค่าของพรีเมียมที่เราจ่ายไปนะครับก็จะเห็นว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตคุณได้ในระดับหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดวันไหนที่เราขึ้นมาแล้วคิดว่าเฮ้ยสมมุติเรามีเป็นคนที่มีทาร์เก็ตในใจว่าปีนี้เซตไม่น่าจะถึง 1,700 พูดเลยคือพอไปถึงพุทธพอไปถึง 1,700 ปุ๊บซื้อพุทธเลยเอาตรงนี้พุทธ 1,500 ผมตอบไม่ได้ครับเขาห้ามผมตอบครับเป็นความผิดคดีรู้สึกน่าจะเป็นคดีอาญาด้วยแนะนำการลงทุนโดยที่ตัวเองไม่ได้มีหน้าที่นะครับในบริษัทหลักทรัพย์ไม่น่าจะรอดไปได้นะครับช่วงนี้แล้วสมมติพูดถึงรายเนี่ยครับผมคุณจะซื้อกี่เร่งกี่เท่าไหร่ในการ cover จริง
ทำอย่างนี้ครับก็คือว่าเราดูว่าสมมติตอนนี้เกียร์ลิง3เท่าใช่ไหมครับเกียร์ลิง3เท่าเราก็ไปมองว่าถ้าเกิดต้องการคือมันเป็นลักษณะนี้ครับคือว่าเกียร์ลิง3เท่าเนี่ยถ้าเราซื้อพุทประมาณ 330,000 แต่ว่าเราป้องกันทั้งพอร์ตเลยแต่ไม่ได้ตามกราฟนี้นะครับคือจะเป็นลักษณะว่าหุ้นลงเนี่ยพอร์ตเราก็จะไม่ค่อยลงตามคือแบบหุ้นขึ้นพอร์ตเราก็จะไม่ค่อยขึ้นจะอยู่เท่าๆเดิมแฟตเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องป้องกันความเสี่ยงเนี่ยคือเราจะลดจาก 300,000 ลงมาเป็นระดับเช่นระบบเฮ้ยถ้า 330,000 เนี่ยมันคือ 100% ของการเฮดเราจะลดมาเหลือแค่ 10% ก็ได้ 20% ก็ได้ก็เลือกระดับตรงนั้นได้นะครับแต่ถ้าต้องการทำตามภาพนี้ต้องไปดูที่ตัวอัตราการใช้สิทธิ์ต่อหน่วยว่าต้องปรับให้มันพอดีกันนะครับจริงๆถ้าเกิดจะทำทั้งพอร์ตเนี่ยผมแนะนำว่าโทรเข้ามาปรึกษาทางพัฒนาก็ได้ครับเดี๋ยวผมให้เบอร์อีกทีนึงผมหาเบอร์ก่อนในเว็บไม่มีสูตรเทไม่มีครับเดี๋ยวใส่ไว้ง่ายๆจริงๆก็อยากทำนะครับเห็นว่าการใส่สูตรพวกนี้ไปถ้าเกิดมันผิดพลาดหรืออะไรพวกนี้หรือมันมีข้อยกเว้นขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้แจ้งจะเสียหายกันเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับถ้าเปรียบเทียบฟิวเจอร์สเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ลงทุนแบบกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วไปฟิวเจอร์สนะครับเทรดภายในวันไปฟิวเจอร์สูงที่สุดคือถ้าเทรดภายในวันเนี่ยต้องการเก็งกำไรแบบกี่ขึ้นกี่จุดลงได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยไปที่ฟิวเจอร์สชัวร์ที่สุดครับแล้วเพราะว่าในการที่จะ hedge พอร์ตถ้าจะ hedging พอร์ตหุ้นถ้าเกิดต้องการแค่ hedge เพื่อ downside เนี่ยทางเลือกถ้าต้องการ hedge เพื่อ downside คือเราป้องกันขาลงอย่างเดียวเนี่ยมีทางเลือก2ทางก็คือว่าซื้อ put DW หรือซื้อ put set 50 put option ถ้าเกิดพอร์ตใหญ่เนี่ยผมแนะนำว่าเป็น put option ดีกว่าแต่ให้โทรเข้ามาที่ market maker นะครับเพราะ put ไอตัวปกติ DW เนี่ยมันจะแพงกว่า set 50 option เพราะว่ามันมีเรื่องของกลไกที่ว่าเราต้องผู้ออกต้องไปจ่ายเงินค่า licensing อะไรเข้ามาต้อง price in เข้าไปให้นะครับมันมีเรื่องค่า packaging fee ที่สูงกว่าถ้าเป็น set 50 option จะถูกกว่าถ้าต้องการซื้อป้องกันทั้งพอร์ตเช่นแบบทีละ100สัญญา200สัญญาอะไรพวกนี้ไปทำ block trade บน set 50 option ถูกที่สุดครับ option ทำได้ครับทีละ100สัญญาขั้นต่ำไม่ใช่ไม่ให้รายย่อยเล่นครับแต่กฎมันบอกว่า100สัญญาครับใช่100สัญญาผมก็เล่นอยู่ครับใช่ไม่ได้ให้ก็รายใหญ่30ล้านขึ้นไปไม่เล่นได้อ๋อไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นเรื่องของการเปิดพอร์ตของนักลงทุนครับแต่ถ้าเกิดต้องการซื้อขายบล็อกเทรดเนี่ยสามารถให้เจ้าที่การตลาดโทรมาติดต่อที่พัทลาได้ไม่จำเป็นต้องเปิดพอร์ตกับพัทลาผมถามไปที่พัทลาแล้วเขาบอกว่าไม่ให้รายย่อยเล่นเลยถามไปที่พัทลาใช่ไหมครับไม่ให้บัญชีพัทลาอยู่แล้วแต่เป็นรายเล็กนะครับผมไม่ใช่มีมาร์เก็ตติ้งนะครับผมไม่แต่การทำบล็อกเทรดเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับพัทลานะครับการทำบล็อกเทรดเนี่ยทำคุณจะอยู่บล็อกไหนก็ได้ทำได้เหมือนกันค่าเท่ากันนะครับส่วนเรื่องไอ้บางบล็อกก็ไม่ทำบางบล็อกไม่ทำเขาอาจจะมันก็มีหลายที่ที่เช่นเซลล์อาจจะไม่รู้ว่ามันทำได้หรือทำไม่ได้เขาบอกไม่ทำก่อนแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันก็ค่าธรรมเนียมแต่ละที่มันต้องบอกว่าบล็อกเทรดของออปชันเนี่ยสุดท้ายเขาจะวิ่งมาหาทางพัทลาอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นราคาที่ได้เนี่ยคือราคาเดียวกันอยู่แล้วนะครับคือส่วนไอ้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายเนี่ยผมว่าปัจจุบันของ TFX เนี่ยเท่าๆกันทุกคนนะครับแล้วมันใช้เวลาติดต่อกันเท่าไหร่คือถ้าไม่เคยทำเลยนะครับใช้เวลาสักพักนึงเลยครับเพราะว่าเราทางโทรเข้ามาหาทางพัทละพัทละต้องอธิบายให้เซลล์เข้าใจก่อนว่ากระบวนการ1 2 3เป็นยังไงบ้างถ้าตัดสินใจได้เลยก็นาทีนึงก็จบแล้วครับโทรเข้ามาบอกว่าราคานี้ดันไม่ดันแล้วจบคือแต่ถ้าครั้งแรกๆเนี่ยจะใช้เวลาพูดคุยมากกว่าการบอกว่าจะซื้อขายนะครับจะใช้เวลาอธิบายนานกว่าครับจริงๆสไลด์มีมาไม่ถึงนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่ก็พูดหมดแล้วนะครับก็ในตัวเนื้อหาตรงนี้นะครับก็คือจะมีในเรื่องของ Z06TW นะครับก็คือว่าข้อดีเป็นยังไงบ้างนะครับตัว Z06TW นะครับก็คือจะมีข้อดีก็คือว่า
ามารถใช้เลือกลงทุนในตามดัชนีเซตได้ง่ายๆคือไม่จำเป็นต้องไปแปลงว่าเซต50ตอนนี้อยู่เท่าไหร่เซตอยู่เท่าไหร่นะครับมันจะงงตรงนี้นะครับเพราะว่าบางคนเขาไม่เข้าใจว่าเซต50มันสัมพันธ์กับเซตยังไงนะครับเสร็จแล้วก็คือมีเลเวอเรจให้กับนักลงทุนคือว่ามีเกียร์ลิงนะครับซึ่งทำให้ใช้เงินลงทุนน้อยเทียบกับการลงทุนในหุ้นแล้วก็มีสภาพห้องที่ดูแลโดย Market Maker นะครับ Bid Offer ปัจจุบันเราก็ปิดอยู่ที่1ติ๊กเสมอสำหรับเซต06 TW นะครับก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ให้นักลงทุนซื้อขายได้มีคำถามไหมครับเผื่อมีคำถามอื่นๆเนี่ยเป็นเวลาที่ดีเลยครับคือดูในกระดานไม่ได้เลยครับโทรมาต้องโทรมาอย่างเดียวเลยว่าตอนนี้ Market Maker ขวดอยู่เท่าไหร่ปัจจุบันทางพัฒนาก็ขวดอยู่แล้วกับสถาบันนะครับก็คือจะมีฟิวเจอร์อยู่ดูจากราคาสปอตใช่ครับเซต50เซต50ดูอย่างตรงไหนเซต50ออปชั่นใช่มั้ยครับออปชั่นจะอ้างอิงพัฒนาจะ execute อ้างอิงกับราคาฟิวเจอร์ครับอิงกับราคาฟิวเจอร์ใช่ครับเซต50ใช่ใช่เป็นราคาออปชันมีเหมือนกันครับคือออปชันมันจะค่อนข้างหลักประกันถ้าเป็นถ้าคุณเป็นคนซื้อออปชันในตลาด TFX เนี่ยไม่ต้องวางหลักประกันจ่ายแค่ค่าพรีเมียมอย่างเดียวถ้าอยู่ขาซื้ออย่างเดียวนะครับถ้าขายก็คือจะมีหลักประกันตามค่าพรีเมียมเหมือนกันถ้าขายออปชันเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าพรีเมียมได้รับพรีเมียมครับแต่พรีเมียมตรงนั้นกลายเป็นหลักประกันแล้วต้องเติมเงินหลักประกันบางส่วนด้วยส่วนใหญ่นักลงทุนจะซื้อออปชันในตลาด TFX เนี่ยจะอยู่ในขาซื้อมากกว่าเป็นลองคอลองพุทได้ครับได้ทั้งคู่ช็อตได้ครับเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีคนช็อตเท่าไหร่ในขาออปชันอะไรนะครับผมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่โบรกเกอร์เป็นคนกำหนดครับคือปัจจุบันเนี่ย3เวลาโทรมาให้พัฒนาขวดราคาเนี่ยเราจะขวดทั้ง2ข้างทั้งขาซื้อขาขายแต่ส่วนใหญ่นักลงทุนจะอยู่ที่ขาซื้อกันใช่ครับผมจะมีคนเล่นเยอะไหมครับหรือมีแต่สถาบันจริงๆคนที่เล่นที่เราที่ทางพัฒนาเจอเนี่ยจะเป็นสถาบันกับนักทุนที่เป็นรายใหญ่มากกว่าบล็อกเทรดเนี่ยจะเป็นบล็อกเทรดซะส่วนใหญ่ไม่เซ็น50เนี่ยเซ็น50เป็นบล็อกเทรดครับออปชันนะครับไม่ใช่ฟิวเจอร์เนี่ยเป็นออปชันเป็นออปชันครับต้องไปวางหลักประกันน้อยกว่าใช่ครับใช่ไหมจริงๆเซ็น50 index ออปชันเป็นตัวถ้าเกิดจริงถ้าเกิดในอนาคตมี market maker ที่เข้ามาทำตลาดมัน DW เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่ถูกกว่าเซต50 DW แน่นอนนะครับตอนนี้สภาพคล่องไม่มีถ้าเกิดจะซื้อขายเนี่ยต้องซื้อขายกับ market maker ที่รับทำรายใหญ่เท่านั้นเพราะว่าต้องบอกว่าไม่ใช่อยู่พัฒระเราบอกรับเฉพาะรายใหญ่นะครับแต่ระบบเราไม่เอื้ออำนวยในการเข้าไปทำจุดนั้นเพราะว่าการส่งคำสั่งเข้าไปในเซต50 index option เนี่ยต้องนึกว่ามันมีอยู่ทั้งหมดทั้งกระดาษเลยเนี่ยมีประมาณสัก 4-500 ตัว 4-500 ตัวละตัว1 5บิต5ออฟเฟอร์ถ้าเราส่งออเดอร์เข้าไปทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นในบล็อกเราเนี่ยไม่สามารถส่งออเดอร์เข้าไปได้เลยเพราะจะเจอออเดอร์ของ Market Maker ทั้งหมดเนี่ยที่ทำให้แบบช่องทางในการส่งออเดอร์ของระหว่างพัฒนากับตลาดเต็มนะครับปัจจุบันมันเลยไม่มีไม่สามารถทํา Market Maker ตรงจุดนั้นได้นะครับเราเลยถึงต้องให้โทรมาแล้วก็ทำเป็นบล็อกเทรดกันฟิวเจอร์สมีครับฟิวเจอร์สมีมาร์เก็ตเมเกอร์บ้างแต่ฟิวเจอร์สมาร์เก็ตเมเกอร์เนี่ยคือจะเขาจะเลือกเป็นรายตัวเขาจะบางคนเขาจะลงเลือกเป็นรายตัวแต่ส่วนใหญ่ก็ยังให้โทรเข้าไปโขดอยู่ดีเพราะว่าการส่งออเดอร์เช่นปัจจุบันเนี่ยตลาดเขาให้ประมาณ8ออเดอร์ต่อ1วินาทีมาร์เก็ตเมเกอร์ส่งเข้าไป8ตัวก็หมดละ1วิคนอื่นส่งไม่ได้ต้องไปต่อคิวนะครับก็เลยเป็นข้อจำกัดในการทำการสร้างสภาพคล่องแบบเป็นลักษณะ market maker สร้าง bid offer ในกระดานเนี่ยในลักษณะ real time อยู่ยังเป็นข้อจำกัดอยู่มากๆเรื่องการส่งข้อมูลมีคำถามอื่นไหมครับผมไม่มีคำถามแล้วพัฒนาจริงๆตอนนี้เราออกเซต5เซตเซต index CW เรามีทั้งหมด8ตัวครับแล้วก็มีเซต502ตัวนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นหุ้นอีกประมาณ70ตัว70กว่าตัวครับก็ล่าสุดพรุ่งนี้จะมีลิสต์ก็คือจะมีเซต50ด้วยแล้วก็จะมี
ุ้นที่เข้าใหม่คือเช่นตัว M นะครับก็คือ MK ครับ MK MK ใช้ symbol M นะครับใช่เป็นผมจำไม่ได้แต่เหมือนจะเยอะเหมือนกันครับก็ตัวคอครับผมมีคำถามอื่นไหมครับจริงๆ100จุดสำหรับเซตอินเด็กซ์เนี่ย1,500ไปถึงจากเช่นเรานับจาก 1,500 นะครับไปถึง 1,600 เนี่ยมันแค่ประมาณ 7% เองถือว่าน้อยมากใช่ๆครับพี่แต่ว่าคือพอเราลองออกเราอย่างที่เราลองออกมารอบนี้เรายังรู้สึกว่ามันยังแคบไปด้วยซ้ำสำหรับนักลงทุนนะครับคือเขาจะต้องการเช่นกว้างกว่านั้นเช่น200จุดอะไรพวกนี้น่าจะเป็นจุดที่ดีกว่าเพราะว่า100จุดจริงๆคนจะไม่รู้สึกว่ามันต่างกันมากเท่าไหร่นะครับนี่คือจากที่เราคุยกับคนที่ซื้อขายกันอยู่นะครับในตัวเซต DW เนี่ยมีคำถามอื่นไหมครับผมเดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้จริงๆอาจจะจบได้เร็วไปนิดนึงขอบคุณครับถ้าเกิดมีคำถามอื่นยังเดินเข้ามาถามได้นะครับแต่เดี๋ยวผมขอให้เบอร์ก่อนว่าเบอร์ติดต่อพัทราเบอร์ไหน